โอเคสวัสดีครับครับวันนี้เรากลับมาพบรายการกันบ้านกับผมนะฮะประจำวันที่20มกราคมนะครับก็วันนี้มีข่าวๆนะครับมาอัปเดตค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็เริ่มต้นด้วยนะครับหัวข้อวันนี้ตั้งโตเค็นนะฮะทุกคนแบบอะไรโตเค็นนะครับแล็บหุ้นชอบเติมเกมหรือเปล่าอาจารย์รักนะอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะชอบเติมเกมเลยเอาเรื่องนี้มาโพสนะไม่ใช่นะวันนี้มีข่าวค่อนข้างดีเหมือนกันหมายถึงว่าเป็นข่าวที่เจ๋งอ่ะคือเพื่อนๆรู้จักแบบพวกระบบบล็อกเชนบิตคอยอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตัวนึงเขาเรียกสินทรัพย์ดิจิตอลอีกตัวนึงเนี่ยเขาเรียกว่าโตเค็นนะครับถามว่าอ้าวแล้วโตเค็นมันน่าสนใจยังไงนะครับวันนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาก็มีประกาศแล้วนะครับว่าเมื่อช่วงปลายปีของปีนี้เดี๋ยวเขาจะเอาสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยแต่ไม่รวมคริปโตเคอเรนซีนะบิตคอยเนี่ยเขาไม่เอาเข้ามารวมนะครับก็เอาเดี๋ยวเราจะมีตลาดรองเนาะในการเทรดโตเค็นได้แต่ไม่ใช่ทุกธุรกิจนะครับที่จะเข้ามาได้ก็จะมีคนกลางแล้วก็มีกตอเนี่ยคอยๆกำกับดูแลเนาะก็เหมือนบริษัทนี่แหละแต่ว่าถ้าให้มองง่ายๆก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าระดมทุนง่ายขึ้นแบบในธุรกิจที่ขนาดเล็กลงแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยน่าสนใจพูดอย่างนี้ดีกว่าก็เลยเอามาแชร์ว่าเอ้ยมันน่าสนใจยังไงมันมีแบบวิธีคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้นะครับมีข่าวมาว่าช่วงปลายหลังกลางปีนี้เราจะได้เทรดโตเค็นกันนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากหุ้นแล้วเนี่ยเรายังมีโตเค็นด้วยนะครับโหมันจะมันไปขนาดไหนยังต้องศึกษาก่อนนะครับแต่ข้อมูลลึกๆแบบละเอียดเลยเนี่ยก็จะมีอยู่ในของคุณลงทุนแมนเหมือนกันนะครับผมก็ได้ข้อมูลบางส่วนมาจากของแกเหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวโตเค็นเลยนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยกตบอกแล้วว่าโตเค็นเนี่ยจะไม่รวมบิตคอยน์แน่นอนนะครับถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่รวมนะครับเพราะทุกคนก็รู้สึกว่าชอบมากเมามันกันเหลือเกินนะครับเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญดิจิตอลพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์อีเธอเรียมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับหลายตัวเลยด็อกคอยน์ก็มีนะใครเทรดอยู่น่าจะรู้จักด็อกคอยน์นะใครไม่เคยยินอาจจะงงแบบเฮ้ยเหรียญหมามีเหรอมีนะฮะเหรียญหมานะครับเหรียญหมาไม่ใช่ไม่ขึ้นนะขนาดเหรียญหมาปั๊มไม่หยุดนะครับคือบิตคอยเนี่ยมันมีแบบเขาบอกว่าสุดท้ายบิตคอยจะมีแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นแล้วก็จบใช่ไหมแต่ดอกคอยเนี่ยอันลิมิตนะยังขึ้นเลยนะครับอันลิมิตยังขึ้นนะก็คิดเอาแล้วกันนะครับมาสะใจใช้ได้นะครับก็กรตอบให้ความเห็นว่าที่บิตคอยมันยังไม่ควรเข้ามาเนี่ยพวกดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยเพราะว่ามันมีการฟอกเงินได้เนาะเพราะว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเงินที่มันฟอกอ่ะมันเข้ามาซื้อพวกเนี้ยแล้วพวกเราไปลงทุนใช่ไหมเราเป็นนักลงทุนเราไม่รู้เรื่องเงี้ยเราแบบเฮ้ยเราก็เทรดสุดท้ายมันแบบมันเป็นเงินที่มันโดนอายัดอ่ะมันก็พังเงินหมดมันก็จะลดความน่าเชื่อถือนะก็ตอบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่น่าจะโอเคนะสำหรับเหรียญพวกนี้เนาะแล้วก็ถ้ามองในมุมประเทศที่เขาใช้จริงๆจังๆอย่างเช่นเวเนซุเอลาอะไรพวกนี้เราต้องเข้าใจว่าเงินเขาพังใช่ไหมผมจำเงินชื่อสกุลเงินเขาไม่ได้นะเงินเวเนซุเอลาเนี่ยคือพอเงินเขาพังเป็นไฮเปอร์อินเฟชันไปเลยเนี่ยคือมันไร้ค่าไงแบบไก่ตัวนึงคุณต้องใช้20ล้านอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหลือค่าเลยแต่ว่าจำได้ว่ามีคนที่เขาเหมือนมีเพื่อนที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ที่หน้าประเทศนั้นน่ะเขาก็น่าสงสารนะคือคนที่เปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นพันหรือไปถือสินทรัพย์อื่นที่ก่อนที่เงินเวเนจะล่มอ่ะเฮ้ยเขารอดนะแต่ว่าคนที่ถือเงินเวเนคือพังหมดเลยนะเงินคือแบบเศษกระดาษไปเลยนะครับก็ถ้าใครเข้าใจเรื่องเงินเฟ้อก็จะเข้าใจว่ามันทำงานยังไงทำไมมันถึงล่มสลายนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับเรื่องพวกนี้ก็ศึกษาก็ดีเหมือนกันนะ เข้าใจแต่ไม่เกี่ยวไทยนะอันนี้พูดเฉยๆนะครับไทยยังแข็งแกร่งกว่าเยอะนะครับก็ต่อมาเนี่ยแต่ก็ตอบอกว่าโตเค็นเนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่แบบเป็นโทเค็นแบบที่เราคิดกันอย่างเช่นบางคนบอกเอ้ยเรามีคอนโด1ห้องเนี่ยเราอยากซอยใช่ไหมแบบเราอยากจะไปสมมติอาจารย์รักแล้วกันยกตัวอย่างอาจารย์รักแกบอกโหคอนโดเนี่ยสวยมากเลยอยู่ใจกลางเมืองประมาณ45ล้านอาจารย์รักบอกโหขาดตังค์นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ทำไง
ก็ระดมทุนเป็นเหรียญโตเค็นใช่ไหมครับก็เอามาแบบกระจายแล้วก็ระดมทุนได้คล้ายๆ IPO ไหมนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นหรือเราบอกว่าเฮ้ยเรามีร้านอาหารแต่เราอยากขยายสาขามากเลยโหแต่แบบเราจะไปขอแบงก์มันก็คงไม่ไหวเพราะแบบเครดิตเราก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่เรามีไอเดียไงมันก็เหมือนสตาร์ทอัพไหมเราก็สามารถที่จะออกเหรียญพวกเนี้ยเพื่อจะระดมทุนได้แล้วใครที่ถือก็อาจจะมีสิทธิ์กินฟรีปีละกี่ครั้งมีส่วนลดนู่นนี่นั่นหรือได้ส่วนแบ่งจากกำไรที่บริษัททำได้เนี่ยก็ต่อเขาก็เลยเห็นตรงนี้ก็เลยช่วยรายย่อยเนาะแบบเหมือนเขาเรียกว่าทำให้ระดมทุนง่ายขึ้นอ่ะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องโดนแบบภาษีหรือมีกฎเกณฑ์ที่แบบสำหรับรายใหญ่เยอะอ่ะเหมือนว่ารายเล็กก็มีเงินหมุนเวียนง่ายขึ้นนะครับก็ต่อก็จะมีกฎ3ข้อนะครับเขาบอกว่าเรื่องแรกเลยคือโทเค็นเนี่ยต้องมีสินทรัพย์อ้างอิงที่นักทุนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับวิเคราะห์มูลค่าได้ก็เหมือนหุ้นเลยนะครับก็เหมือนหุ้นเลยก็อาจจะต้องเป็นบริษัทมาเนี่ยแหละแล้วก็มีงบการเงินรายงานนะครับข้อ2นะฮะโทเค็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านะโอ้โหคำว่ามีคุณค่านี่ยังไงแบบมีคุณค่าในเชิงแบบสร้าง productivity มีประโยชน์กับสังคมเห็นไหมกับเศรษฐกิจอะไรเงี้ยแบบอะไรที่มันไม่ดีเป็นเขาเรียกว่าเกรย์แบบเทาๆดำๆเนี่ยก็คงไม่ได้เนาะมันก็จะเข้าข่ายแบบธุรกิจที่ดีนั่นแหละเนาะไม่งั้นก็ต่อคงไม่รับแน่นอนนะครับก็ปลายปีนะครับคิดว่าถ้ามันออกมาจริงๆแล้วมีเทรดได้จริงๆนะแหละพูดไม่น่าพลาดนะแหละพูดไม่น่าพลาดระบบเราน่าจะเขาเรียกว่ามีซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตแน่นอนนะครับก็รอดูกันก่อนเราก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าผมมองว่ามันน่าศึกษาแหละเพราะว่าโลกอนาคตมันคงเปลี่ยนไปแบบเร็วจริงๆอ่ะเร็วจริงๆนะครับก็ผมคิดว่าคนที่เตรียมตัวก่อนเนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะครับโอเคโตเค็นก็ประมาณนี้เนาะที่มาฝากกันนะครับก็จะมีหน้าที่2เนี่ยก็จะมีตัวอย่างเนี่ยครับอันนี้ก็จะบอกว่าอะไรนะอ๋ออีกเรื่องนึงคือโตเค็นเนี่ยข้อดีเขาก็เหมือนว่าระบบบล็อกเชนตัวเนี้ยมันก็จะมายืนยันเนาะสมมุติเราถือมันก็เปลี่ยนมือเหมือนหุ้นแหละแต่ว่าข้อมูลที่ความเป็นเจ้าของต่างๆเนี่ยมันอยู่บล็อกเชนหมดเลยเพราะฉะนั้นโกไม่ได้เลยต่อให้มันอยู่บนดิจิตอลเนี่ยก็ไม่ต้องมีใครแทร็กเลยระบบมันแทร็กของมันเองก็คือทุกคนก็ช่วยกันแทร็กเนาะก็จะมีความปลอดภัยที่แบบสูงมากๆคือพูดง่ายๆอ่ะมันไม่ต้องผ่านทรัสต์เลยทรัสต์มีหน้าที่แค่ในตอนที่กองเข้ามาเฉยๆแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วอ่ะให้ระบบมันเป็นตัว trust ตัวมันเองคือทุกคนน่ะช่วยกันเป็นแบบเหมือนพยานน่ะซึ่งมันแฮกยากกว่าการที่แบบหา trust คนนึงแล้วมีระบบความปลอดภัยอีกนะคือต้องบอกว่าในมุมของบล็อกเชนคือแฮกเกอร์แบบไม่อยากยุ่งอ่ะแฮกเกอร์บอกโหมสมมติมีคนใช้ 1,000 ล้านยูเซอร์ช่วยกัน track เงี้ยแฮกเกอร์มันคงไม่ไปนั่งแฮก 1,000 ล้านคอมอ่ะมันไม่ไหวไงมันก็บอกว่าไม่คุ้มทำอะไรประมาณเนี้ยนี่คือแนวคิดเนาะซึ่งมันก็ผมว่ามันก็เจ๋งนะนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะแตกย่อยสินทรัพย์นะครับความคล่องตัวในการลงทุนนะจารักก็จะว่าแกจะอะไรนะแลบหุ้นโตเค็นนะนะครับใครถือใช้ฟรี1ปีอะไรเงี้ยไม่ใช่แซวเล่นแซวเล่นนะครับยังไม่รู้เหมือนกันหมายถึงคำๆนะอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะก็ฝากไว้นะครับเรื่องโตเค็นลองไปศึกษาดูเนาะเผื่อใครแบบมีไอเดียเจ๋งๆก็อาจจะเอาธุรกิจเข้าไปได้นะนะอาจจะรวยแบบไม่รู้เรื่องแล้วขยายธุรกิจแบบรวดเร็วนะครับนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะโอเคน้องยศมนนะฮะสวัสดีจ้ามาจานแมนสุดหล่ออันนี้ไม่มีแถมนะจ๊ะถึงชมพี่ไปก็ไม่มีแถมเดือนนะหมายถึงว่าค่าสมาชิกเนาะไม่มีรอเล่นรอเล่นนะครับขอบคุณมากครับนะฮะเขียวแสบตามาแต่ไกลนะฮะไม่ได้เราต้องใช้ฉากหลังแบบเขาเรียกไงมงคลนะใครแบบอยู่ช่องเรานี่ต้องแบบสีมงคลนะฮะอาจารย์รับบอกอะไรวะคืออะไรนะครับคุณแม่งสุดหล่อสวัสดีนะครับนะฮะคุณออมสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็พิมพ์ชื่อหุ้นมาไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าคิดว่าก็ไม่เกิน 3:30 นเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าต้องขอตัวไปทำในส่วนของสมาชิกด้วยนะฮะคุณหวานสวัสดีนะครับโอเคต่อมานะฮะจะเป็นเรื่องของอันนี้ข่าวนะครับข่าวนี่อาจารย์ลักษณ์บอกเฮ้ยเรื่องสำคัญนะฮะต้องอัปเดต
ให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับก็คือเรื่องแรกนะฮะคุณโจไบเดนจะเข้าพิธีคืนนี้นะฮะเข้าพิธีคืนนี้นี่ไม่ใช่พิธีแต่งงานนะนะครับพิธีประธานาธิบดีใช่ไหมแต่งตั้งประธานาธิบดีของอเมริกานะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าอะไรนะเขาปลดอะไรนะทหารที่คุ้มกัน12คนนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมแปลกๆเออกลัวแบบจะไปทำร้ายเลยหรือเปล่านะก็หรือเป็นฝั่งคุณทรัมป์ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งคุณทรัมป์น่าจะยอมแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวยอมเดี๋ยวเล่นนะเดาไม่ถูกจริงคนนี้นะครับอ่ะต่อไปนะฮะค่าเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนนะครับจารักบอกเฮ้ยมันมีข่าวออกมาเรื่องค่าเงินดอลลาร์นะครับเริ่มอ่อนแล้วนะเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะอ่าก็แน่นอนเนาะก็หุ้นมาเลยนะครับหุ้นมาเลยนะครับก็เยี่ยมนะครับโอเคนะครับเวฟ2เริ่มคุมอยู่นะฮะอ่าเวฟ2เริ่มคุมอยู่แล้วน่าใช่ประเทศไทยวันนี้ก็เจอแค่59คนใช่มั้ยเออก็ลดลงเนาะก็รู้สึกว่าดีดีนะครับก็ในภาคของการเงินเนี่ยถ้ามีข่าวเงี้ยภาคการเงินก็น่าจะเป็นบวกเยอะๆอ่ะเป็นบวกเยอะๆเลยกับพวกสินทรัพย์ที่ค่อนข้างแบบอ่อนไหวกับเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมโรงไฟฟ้าก็จะแป๊กๆหน่อยนะเออโรงไฟฟ้ามันจะแป๊กๆหน่อยเพราะว่าพอลิกซ์ออนมากๆเนี่ยโรงไฟฟ้ามันเป็นดิเฟนซีฟไงเออมันก็จะช่วงนี้มันก็จะแป๊กๆหน่อยๆไปนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้ามีโกรธแหละเดี๋ยวมันก็ไปของมันได้ในระยะยาวนะครับอืมต่อมานะฮะกลุ่มน้ำนะฮะได้แรงหนุนจากผู้ติดเชื้อในประเทศเติบโตลดลงนะโอ้โหอาจารย์รักตอนแรกพิมพ์มาคำที่ผมงงมากเลยกลุ่มน้ำได้แรงหนุนจากผู้ติดเชื้อในประเทศเติบโตลดลงคือผู้ติดเชื้อลดลงได้ปะผู้ติดเชื้อเติบโตลดลงคือยังมีอยู่ใช่ไหมแต่ลดลงเออเนาะแฝดไทยเป็นไทยทีนก็แอบงงนิดหน่อยนะครับตอนแรกอะไรว่ากลุ่มน้ำอ๋อแกก็หมายถึงพวกเครื่องดื่มนะครับแกก็บอกเออกลุ่มที่ได้ประโยชน์มันก็น่าจะเป็นคาราบาวไหมอีชินะฮะ TACC เซเป้นะแล้วก็บล็อกก็บอกว่าประสานเสียงกันออกมาว่าโอ้โหกลุ่มนี้ Q4 น่าจะออกมาดีเลยนะครับก็หลายตัวก็ติดระบบมานะอย่างคาราบาวเนี่ยก็ติดมานะครับอิชิ TACC เนี่ย3ตัวนี้ติดระบบมาหมดเลย TACC เมื่อวันเขียววันแรกด้วยวันนี้ก็พอขึ้นมาหน่อยก็เริ่มมีข่าวดีออกมาแล้วนะครับก็ดีนะครับใครมีก็ดีพักตัวมานานแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกราฟกันนะครับต่อมานะฮะอีกข่าวนึงนะครับที่วันนี้ก็ตื่นเต้นกันนะครับช่วงตลาดเปิดนะนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสยามแก๊สนะครับสยามแก๊สเนาะนะครับก็อยู่ดีๆตอน10โมงเนี่ยก็บอกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย S เลยนะครับฮ้อไว้ก่อนนะครับสยามแก๊สทำไมมีบิ๊กล็อตนะครับ 25% ของทุนชำระก็ทุกคนก็ตื่นเต้นกันนะครับโหราคา 11.7 เลยเนี่ยโอ้โหราคานี้บนกระดานเลยนี่หว่าเออทุกคนก็แบบงงๆแบบมาสะจันกันอะไรเงี้ยสุดท้ายนะเขาก็รายงานออกมาว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับแกก็บอกว่าเป็นการโอนหุ้นนะครับของทางผู้บริหารนะครับให้เข้ากับบริษัทที่มาถือหุ้นสยามแก๊สคือพูดง่ายๆย้ายที่อยู่ของเจ้าของนั่นเองนะครับเปลี่ยนชื่อเนาะก็เลยพอออกมาก็ปัดโถอะไรเงี้ยก็เลยแบบเงือบๆไปนิดนึงนะครับแล้วสรุปยังไม่มีอะไรนะครับพัฒนาการก็คือบิ๊กล็อตครั้งนี้ไม่ได้มีแบบพันเนอร์อะไรมาอย่างที่ตื่นเต้นกันโหก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยราคาแก๊สก็ขึ้นนะครับโอเคนะฮะก็เรามาดูก่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้เนาะจารย์รักบอกกลุ่มน้ำนะครับเรามากดกลุ่มน้ำกันดูก่อนนะครับโอเคกลุ่มน้ำตัวแรกนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเอาเซเป้ก่อนแล้วกันเซเป้เป็นไงเซเป้ไม่มานะฮะกลุ่มน้ำแบบเซเป้ไม่แรงนะครับเซเป้เป็นตัวที่ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะก็รอดูไปก่อนสำหรับเซเป้นะครับแต่ที่มาแล้วเนี่ยมีอิชินะฮะอิชิเนี่ยมาเต็มๆนะครับระบบก็เตือนมาด้วยเนาะนะครับตัวนี้ก็ใครมีก็รันไปก่อนนะครับโบก็เริ่มชอบแล้วล่ะอีกนิดเดียวแหละอีกนิดเดียวเนี่ยเบรกตรงนี้ได้ก็เทรนไลน์ก็น่าจะพุ่งไปเลยนะครับสำหรับตัวเทรนไลน์รอบใหม่นะครับรุ่นรอบใหม่นะฮะต่อมาเนาะเป็น TACC นะครับนี่เลยนะครับวันนี้ก็เมื่อวานเขียววันแรกแท่งนี้นะครับ19มกราวันนี้เปิดนะครับแล้วก็ปิดดีด้วยปิด665เลยนะครับก็
ภาพใหญ่ก็จะเห็นว่าค่อนข้างสวยนะครับเวฟเองก็ยังในแพทเทิร์นก็ยังดูเล่นไม่เต็มรอบนะสำหรับคนที่ชอบดูเวฟนะครับก็จะรู้สึกว่าเออใช้ได้เลยพักตัวมานานแล้วนะครับแล้วก็เหมือนพร้อมจะทะยานต่อหรือเปล่านะครับมีข่าวซัพพอร์ตว่า Q4 งบจะดีเนาะต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งอิชิ TACC ไปแล้วก็จะเป็น CBG นะคาราบาวนะครับคาราบาวก็เต็มข้อนะฮะโอ้โหตัวนี้แบบเต็มข้อจริงตัวนี้ระบบก็เตือนมาด้วยนะครับก็รันไปนะครับไม่มีไรนะครับค่อนข้างแรงมากๆเลยตัวนี้นี่นะครับโอ้ทั้งทุกทางเฟรมเลยไม่ได้มีปัญหาเลยสำหรับตัวคาราบาวกรุ๊ปนะครับต้องบอกว่าเจ๋งจริงนะครับก็ครบแล้วนะครับกลุ่มของเครื่องดื่มเนาะเอาเฉพาะตัวที่เห็นๆแล้วกันนะครับต่อมานะเป็นสยามแก๊สนะครับสยามแก๊สก็เนาะใครที่อยู่กันมาในไลฟ์เรานะครับหรือเป็นสมาชิกก็จะได้รับคุยกันแหละต้องบอกว่าคุยกันว่าเอ้ยตรง9บาทกว่าๆเนี่ยตรงโซนนี้มันเป็นโซนที่แบบเฮ้ยมันดีอ่ะกราฟมันสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเรื่อยๆเนาะสุดท้ายก็วิ่งกันเต็มๆจนมาถึงเขาเรียกว่าแนวสำคัญแล้วล่ะนะครับตรงไซด์เวย์ที่มีแก็บตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างผ่านยากนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับฟิโบตรงนี้ก็เขาเรียกว่าฮิตทาร์เก็ตที่1ในระยะของคนเทรดสั้นๆนะครับแต่ว่าใครยังมองยาวหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้เราก็แล้วแต่นะครับแล้วก็วิเคราะห์ภาพรวมแล้วกันนะครับสยามแก๊สก็ยังอัพเทรนอยู่นะครับถึงแนวต้านแหละนะครับก็มีพักตัวบ้างปกตินะครับเป็นโซนนะ12ถึง 12.6 นะครับเมื่อเทียบกับราคาตรงที่เขาแพนิคลงมาเนาะนะครับก็จะเห็นเลยว่าคนติดอยู่แถวนี้เยอะนะครับติดอยู่แถวนี้เยอะเนาะเป็นแนวต้านสำคัญใช่ไหมติดเยอะก็ยากหน่อยนะครับไปยากนะครับนะครับก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตเซกเตอร์กันดีกว่านะครับเอาปูก่อนเลยนะครับปูยังไงนะฮะปูก็เริ่มแบบออกอาการนิดนึงนะฮะปู่นี่ออกอาการนิดนึงแล้วนะครับโอเคเรามาดูปู่เลยนะฮะก็อย่างที่บอกเนาะนะครับเนี่ยมันก็จะติดราคาที่เป็นแบบราคาที่มีนัยยะของก่อนจะลงก็ครั้งที่แล้วอะนะครับพอมาถึงตรงนี้มันก็จะแบบอืดๆหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีแรงเทขายสวนลงมาตลอดเพราะว่ามันติดกับราคาที่ดอยๆ อยู่นะครับโอเคเราก็มาดูเดย์นะครับชนแนวต้านนะครับลงย่อแนวรับก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครดูสั้นๆเนี่ยตรงสักประมาณ 1,500 ทุ่นๆเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ควรหลุดในจิตวิทยาของคนเทรดสั้นเนาะถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยก็โอ้มันก็อีกเป็น10จุดเหมือนกันนะแต่ถ้าใครมองเป็นรันเป็นภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะต้องดูถึง1480-70แถวนี้นะครับว่าเฮ้ยรับอยู่หรือเปล่าถ้าแบบโซนสีเหลือง3แนวเนี้ยไม่อยู่เลยอ่ะมันก็อาจจะเจอประมาณแผ่ว 1,400 นะครับได้เลยนะก็ต้องดูไปเป็นแบบทีละช่วงแหละนะครับก็ยังลุ้นอยู่นะฮะว่าสุดท้ายตลาดมันแค่โรเทชันเพื่อไปต่อหรือว่าตรงเนี้ยแกจะพักตัวสักรอบหนึ่งตรงนี้ก็จริงๆเราก็รอดูมาตลอดแหละซึ่งมาถึงค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับก็ลุ้นดูนะฮะมีไดเวอร์เจนด้วยอ่ะนะครับก็อาจจะมีพักตัวบ้างแต่ว่าในภาพของแบบระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็ยังมองเป็นบวกอยู่สำหรับตลาดหุ้นนะครับก็นักวิเคราะห์ก็จะมองแบบบวกอ่ะผมก็ยังมองว่าเงินไหลเข้าเหมือนกันนะอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันก็เหมือนโลกมันฟื้นอ่ะเนาะนะครับแต่การที่มันขึ้นเร็วมันก็มีพักตัวบ้างแหละปกตินะครับโอเคต่อมานะฮะเป็นดาวโจนส์นะครับ US 30เนาะนะครับก็คุณโจไบเดนนะครับหลังจากที่มีประท้วงจากคุณทางฝั่งคุณทรัมป์มานิดหน่อยก็ตลาดก็ตกใจไปบ้างเนาะเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับจะมีจราจนอะไรเงี้ยก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะคุณทรัมป์ก็ออกมาอ่อยๆแล้วล่ะนะครับก็โดน Google แบนด้วยนะครับ Twitter ก็แบนนะฮะคือแกไม่มีช่องแชทแล้วมั้งนะครับน่าจะต้องไปสร้างแพลตฟอร์มตัวเองเนาะนะครับก็โอเคผมคิดว่าถ้าคุณโจไบเดนเข้ามาเสร็จแล้วทุกอย่างดีนะครับก็น่าจะแก้ไขเรื่องที่คุณทำไปเกียนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ภาพรวมมันน่าจะออกมาดีนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟเพียวๆเลยมันก็อัพเทรนแน่นอนนะครับก็เป้าเหมือนเดิมนะครับตามฟิโบก็ 32,200 เนาะสำหรับเป้าแรกของดาวโจนส์หลังจากเบรกไฮมาเนาะก็ยังมีระยะอยู่สักประมาณ 3.9% สำหรับตัวอินเด็กซ์นะครับ
ต่อมาเป็นทองคำนะฮะทองคำก็รีบาวด์ได้นิดเดียวเองนะครับโครงสร้างก็เสียวๆเหมือนกันคือทองคำเนี่ยไม่อยากให้หลุดนะครับถ้าดูกันแบบง่ายๆเลยอ่ะแบบเนี่ยตรงเนี้ยถ้าย่อทีไม่ควรหลุดนะหลุด 1,800 นี่อาจจะมีเสียวๆเลยนะครับไม่ควรหลุดนะครับตรงนี้ขอให้เอาอยู่แล้วกันนะฮะเล่นสั้นๆแบบพอได้อ่ะแต่ว่าภาพระยะแบบกลางๆเนี่ยต้องรอนิดนึงนะมันยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่เลยนะครับยังมีอาการหลอนๆอยู่นะครับบวกกับนี่ไงเมื่อกี้ที่อาจารย์ลักษ์บอกอ่ะพอมันเริ่มแบบลิกซ์ออนแล้วอ่ะทองคำเนี่ยก็ต่อให้เงินดอลลาร์มันอ่อนนะมันก็จะไม่ค่อยเข้าทองคำแล้วเพราะว่าคนก็วิ่งเข้าหาแบบผลตอบแทนที่ดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าจริงทองคำมันเป็นพวก asset backed security มากกว่าคือเวลามีปัญหาแบบเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นน่ะมันก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็วิ่งมาแล้วด้วยในระดับหนึ่งนะครับโอเคก็ให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันก็ไปต่อนะฮะพอเศรษฐกิจออกมาดีก็เล่นต่อเลยนะครับนี่เล่นต่อแล้วนะครับน้ำมันยังอัพเทรนมาตลอดเนาะเนี่ยถ้าใครอยู่กันมาก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่ค่อนข้างวัดใจแล้วพอเขาดึงกลับตรงนี้เราก็มองว่ามันน่าจะกลับตัวได้ละซึ่งมันก็กลับตัวได้จริงๆก็ต้องบอกว่าดีนะครับเป็นไปตามที่กราฟบอกนะครับเป็นแนวที่กราฟบอกก็ถือว่าดีนะฮะแนวต้านนะครับจากตรงไซเวย์ตรงนี้นะครับก็อีกสักประมาณสัก 5-12% นะถ้าเราดูเป็นโซนเนาะซึ่งมันก็ใช้ได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมองว่า OR ก็ใกล้เข้าเต็มทีแล้วก็มีผลบวกแน่นอนสำหรับกลุ่มนี้นะครับน้ำมันก็ขึ้นก็ดีครับต่อมาเนาะเป็นตัวเงินบาทนะฮะเนี่ยก็ยังพอดอลลาร์อ่อนเงินบาทก็หักหัวลงอีกนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่เนี่ยเงินบาทยังไม่กลับตัวนะครับเงินบาทแค่ลงมาแนวรับเฉยๆแต่ว่าโซนนี้ไม่ควรหลุดลงไปอีกนะครับเนี่ยซึ่งเดือนนี้จริงๆลงมาอีกนะครับถ้าเราสังเกตดีๆในระยะเดือนเนี่ยถ้าดึงกลับไม่ได้ก็คือเป็นการลงต่อนะครับหลุด30นะครับลงมาอีกระวังนิดนึงก็สุดๆก็คือ 29.720 นะครับถ้าหลุดออกมาก็ได้เยอะเหมือนกันสำหรับเงินบาทก็น่าจะเหนื่อยนะครับก็น่าจะเหนื่อยอยู่สำหรับประเทศที่ส่งออกเนาะต่อมาก็จะเป็นไชน่านะครับจีนตลาดจีนก็มีพักตัวบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งมีเพื่อนๆมาถามว่าตลาดจีนเป็นยังไงบ้างนะครับก็มองว่าเป็นอัพเทรนด์นะครับแล้วก็ไซเวย์แหละนะครับอันนี้ในภาพของวีคอาจจะมีไซเวย์ก็ปกติเนาะซึ่งผมอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าใครตกรถอยากรอจังหวะเนี้ยก็คือรอย่อแหละนะครับรอย่อหน่อยคิดว่าน่าจะมีการย่อบ้างปกติฮะโอเคแล้วก็มีตลาดนึงนะครับเวียดนามนะครับเวียดนามก็มีคนมาถามเหมือนกันว่าทำไมย่อแรงนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แรงมากหรอกถ้าเรามองตรงนี้มันดูแรงแต่ว่าจริงๆแล้วมันขึ้นมาเยอะนะครับมันเทสไฮไงนะครับมันเทสไฮไม่ผ่านเวียดนามจะออลไทม์ไฮแล้วนะครับเวียดนามจะออลไทม์ไฮแล้วนะครับโอเคนะครับเวียดนามจะออลไทม์ไฮแล้วก็พอชนเนี่ยก็เลยย่อปกติเนาะเพราะฉะนั้นใครดักเวียดนามนะครับกองทุนก็คือเนี่ยโซนเนี้ยนะครับโซนเหลือง1040กับ1090เนาะอาจจะเป็นไม้แรกก็ได้หรือรอกับตัวก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดตรงโซนนี้หลุดนะครับเราจะไปรอกันที่โซนนี้นะครับประมาณ958 960สำหรับเวียดนามเนาะซึ่งก็จะโอเคแหละแต่คิดว่าโอกาสลงมาแรงๆก็ค่อนข้างยากนะถ้าตลาดยังลิสออนเนี่ยแล้วมันบูลลิชมากๆอ่ะมันก็อาจจะเป็นคัพแฮนเดิลอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะมองเป็นคัพแฮนเดิลแล้วก็พอไซด์เวย์เสร็จเพื่อนๆก็ตีเทนไลน์รอถ้าเบรกก็ตามนั้นแหละนะครับอันนี้ก็แนวคิดเนาะนะครับโอเคเวียดนามไม่ได้แย่นะครับแค่ย่อเฉยๆนะครับบิตคอยนะฮะต่อมาเป็นบิตคอยก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่จบนะครับหมายถึงว่ายังพักไม่จบเนาะเดี๋ยวนิดนึงบิตคอยก็ย่อลงมาแล้วนะครับในโซนแนวรับอยู่ไหมนะครับ344450โดยประมาณซึ่งยังเทสอยู่อ่ะนะครับเราคงต้องรอดูแหละถ้าดูในวีก็ยังไม่กลับตัวเนาะในเดย์ล่ะในเดย์ก็ยังนะครับ RSI เองก็พีคมากๆเลยแล้วก็ย่อลงมายังไม่เข้าเขตเท่าไหร่ยังไม่เจอการกลับตัวมากเท่าไหร่เลยนะฮะใจเย็นๆนี่ครับก็ยังต้อง
เนี่ยถ้าเพื่อนๆมองเราตีเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะลองดูแล้วกันนะครับก็เราเห็นแล้วล่ะนะครับยอดที่2ตรงนี้เนี่ยดูคู่นี้นะนะครับเอาคู่ใกล้นะครับไม่เอาบนสุดก็รอดูว่าอยู่ไหมนะเนี่ยถ้าใครรอก็รอเบรกก็ได้นะรอเบรกก่อนเบรกย่อหรือไม้เบรกไม้ย่ออันนี้แล้วแต่นะครับบิตคอยน์ยังพักตัวอยู่เนาะนะครับยังไม่ไปต่อมานะฮะน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็วันนี้คอมโมก็มีย่อเหมือนกันนะครับน้ำตาลก็เริ่มมีพักตัวเนาะหลังจากที่เบรกโซนสำคัญมาได้นะครับก็เนี่ยจะเป็นแบบทำไมสำคัญเพราะว่าตรงนี้มันเป็น3ยอดที่เคยเทสเราไม่ผ่านจนมันทะลุแล้วนะครับก็พักตัวปกติแหละน้ำตาลก็ให้เวลาหน่อยนะครับย่อให้เสร็จย่อแล้วไม่ควรทะลุกลับลงมาลึกๆนะครับนิดหน่อยได้นะแล้วม้วนตัวกลับอันนี้น้ำตาลต่อได้นะครับemerging นะครับตลาด emerging market ก็ยังแรงอยู่นะครับแต่ MSCI emerging market ก็ยังไม่ให้ผ่านเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นภาพเดียวกันกับปู่เลยนะครับพอไม่ผ่านมันก็มีแรงเทคออกมาเนาะนะครับใกล้แล้วนะครับถ้าตรงนี้มันเป็นคัพแฮนเดิลก็ได้นะเนี่ยมันก็จะเหมือนเวียดนามอ่ะมันก็จะเป็นคัพแฮนเดิลก็ได้หรือทะลุไปเลยก็ได้อันนี้ต้องไปดูว่ายังไงนะครับโอเคต่อมาเป็นซอยบีนนะครับอ่ะ TVO นะครับก็แหมตัว TVO กูสั่นมาเนาะก็มีตกใจตรงซอยบีนนี่แหละนะครับถึงแนวต้านตรงนี้เนาะที่วงไว้เลยนะครับก็พอดีชนเสร็จก็ย่อนะครับแต่การย่อตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเลิกนะครับแต่มันจะเป็นการย่อที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นแนวที่มีคนติดเยอะนะครับการกดครั้งนี้ก็จะได้รู้เลยว่ากดลึกหรือไม่ลึกนะครับยิ่งถ้าเกิดกลับตัวได้เร็วจะยิ่งดีเพราะว่าก็แสดงว่าแรงซื้อมันสูงนะครับแต่ถ้ากดลึกก็ต้องใช้เวลารอหน่อยอาจจะไซด์เวย์ในกรอบค่อนข้างกว้างนะครับโอเคก็เป็นอัพเทนนะครับพักตัวปกตินะครับใครเทรดสั้นก็อาจจะต้องรอก่อนเนาะไม่ควรรีบอัดกลับเข้าไปเนาะนะครับสำหรับตัวที่ได้ประโยชน์จากโทนเหลืองนะครับโอเคต่อมานะฮะเป็นเหล็กริดร้อนนะครับเราก็มาดูตลาดเหล็กแล้วกันนะว่ากลุ่มเหล็กยังไงนะกลุ่มเหล็กก็ยังไม่เลิกนะครับไอไซก็ค่อนข้างแบบพีคมากนะครับ92เลยนะครับในวีคยังไปต่อนะฮะยังไปต่อเหล็กนี้ยังไม่จบนะครับตามของเวฟเนี่ยยังไม่จบนะฮะแรงมากโอเคอันนี้ตัวทานหินนะครับทานหินก็ติดกรอบนี้อยู่นะครับ8760กับ8415เนาะทานหินก็ยังไซด์เวย์นะครับก็มีเรื่องของบ้านปูเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบ้านปูก็คือว่าหลายคนก็ชอบนะครับรอบนี้ถ้ามาดูบ้านปูก็ยังมองไปรีบาวเนาะนะครับเนี่ยไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน11ไม่ผ่านนะครับลงมาก่อนก็รอดูรอบนี้แหละนะครับว่าไม่ควรหลุดโลแล้วนะครับ 9.5 นี่ไม่ควรหลุดถ้าเกิดหลุด 9.5 9.6 ของใบนี้มีโอกาส end game ได้นะครับในเทคนิคอลระยะ day นะครับระยะ day โอเคก็วิ่งมาเยอะแล้วล่ะนะครับอาจจะมีไซด์เวย์บ้างอะรอหน่อยนะครับไม่ควรรีบอัดไม่ควรรีบไล่นะครับไล่ก็ต้องมีซอฟต์ลอสสำหรับบ้านปูนะครับต่อมานะครับเป็นอันนี้ราคาแก๊สนะครับราคาแก๊สตัวซาอุดีอารามโก้เนาะนะครับก็จะอิงกับสยามแก๊สแหละนะครับอาจจะไม่เป๊ะนะแค่ดูอ้างอิงนะครับก็เนี่ยตั้งแต่เบรกขึ้นมาตั้งแต่28กันยาเนาะนะครับก็ขึ้นมาตลอดขึ้นตามกันมาเลยนะฮะขึ้นตามกันมาเลยนะครับก็ยังตัวแก๊สเองก็เนี่ยก็จะตามกันตอนแรกรีเลทกันตั้งนานนะครับไม่ตามเนี่ยหงุดหงิดมากเลยนะครับรีเลทกันตั้งนานขึ้นรีเลทนานแล้วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับยังแต่ติดแนวต้านอ่ะอาจจะมีพักบ้างเนาะนะครับตรง614โอเคก็หยุดก็คือไม่ควรไล่นะครับไม่ควรไล่ช่วงนี้นะไม่รู้สิหลายตัวก็ขึ้นต้องบอกว่าแล้วหลายตัวก็ขึ้นมาถึงจุดที่พักตัวบ้างแล้วนะครับในแนวต้านของวีก็ระวังนิดนึงถ้าใครแบบทุนสูงๆเนาะนะครับโอเคเนี่ย
พอจะรักเอาข่าวมาเรื่องอะไรนะความกังวลลดลงนะครับในเชิงโควิดเนี่ยก็ผู้ป่วยน้อยลงนะครับผู้ติดเชื้อน้อยลงก็ร่วงนะครับ Weak Index ก็ไม่ไปไหนแล้วนะครับไม่ได้แพนิคอะไรรุนแรงแล้วนะครับดีกับหุ้นนะครับดอลลาร์เนี่ยพอไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย75เดือนเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ลองดูแล้วกันเนี่ยพูลแบ็คนะครับทะลุมาแล้วพูลแบ็คถ้าไม่ได้เนี่ยกลับลงไปอีกก็อ่อนได้อีกนะครับสำหรับดอลลาร์โอเคอันนี้อะไรอ่ะยางพารานะครับเดี๋ยวดูยางพารานิดนึงนะครับยางพารารอเบรกนะครับรอเบรกเท่านั้นเองนะครับยังไม่เบรกนะจริงๆมันต้องดูคู่นี้แล้วล่ะนะครับลืมปรับโอเคยังพลารอหน่อยนะครับแต่ยังไม่มานะนะครับ NSTA เล่นน่ะนะครับNSTA เล่นก็ตอนนี้ก็ยังเทสโซนนี้อยู่นะครับ335กับ3375นะครับก็เทสโซนไซด์เวย์ก่อนลงรอบก่อนนะ NSTA ในเดย์เนาะขึ้นมาแรงเลยโหเจ๋งจริงนะครับน่าจะเป็นลูกดีหรือเปล่า STGT เห็นเขาก็นักวิเคราะห์ก็ชอบนะนะครับก็เบรกแหละนะครับเนี่ยที่ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆดู STGT ก็คือเบรกแล้วนะครับมีโพซิชันใช่ไหมถ้าใช้หลักเทรนไลน์เนาะไม่ควรหลุดเข้าเทรนไลน์ตรงนี้ครั้งนะครับถ้าหลุดเข้ามาเนี่ยแสดงว่าตรงนี้เคลียร์นะครับเทรนไลน์เส้นนี้โดนเคลียร์ต้องตีใหม่นะครับโอเคก็ยังอัพเทรนอยู่เนาะมีย่อโอเคต่อมานะครับเป็นอันนี้อะไรเอ่ยคอตตอนนะครับก็ IVL เนาะเล่นต่อนะครับ IVL เล่นต่อคอตตอนก็ยังโอเคนะครับก็ยังไม่ได้มีการทิ้งตัวอะไรแบบดิ่งๆอะไรเงี้ยก็อื่นๆกลางทางเนาะแต่ถ้าโดยรูปร่างของของฟิโบแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับมันก็ไปทีละจุดเนี่ยมันก็รอผ่านทีละเส้นนะครับโดยสเกลแล้วยังไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวขอดูสเกลนี้ก่อนนะครับทะลุไปแล้วล่ะนะครับ79 77ตรงนี้ไม่หลุดก็ใช้ได้เนาะแสดงว่าตรงนี้เป็นไซด์เวย์ที่มีพลังงานเยอะก็ผ่านไปอีก1จุดนะครับไปลุ้นกันอีกทีข้างบนแหละนะครับมันมีพลังงานบางอย่างใช่ไหมไม่ใช่รายการผีนะครับก็เบนซีนนะครับเบนซีนเนาะ IVL GC ไทยออยนะครับที่ได้อานิสงส์ก็มาต่อนะฮะก็ยังไม่ได้แย่อะไรเนี่ยวีคนี้เขาก็ไปของเขาได้นะอันนี้อะไรอ่ะเอทิลีนนะครับก็ลงเอานี่ลงบ้างก็ยังไม่ได้พังนะครับถ้าเราดูโครงสร้างเนี่ยเราดูแค่โซนเนี้ยนะครับถ้าใครเล่นระยะสั้นถึงกลางเนี่ยก็ตรง038กับ034ไม่หลุดเนี่ยใช้ได้นะครับก็ไม่ได้เสียโครงสร้างแต่ถ้าหลุดเลยแล้วตรงนี้หลุดอีกเนี่ยตัวใครตัวมันนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนาะจะเป็น GC SEC IRPC นะครับก็อันนี้ก็จากนักวิเคราะห์นะครับเขาก็มีรายงานนะครับโอเคอันนี้อังกฤษนะครับอังกฤษก็รีบาวเนาะอังกฤษก็รีบาวขึ้นมาชนต้านสำคัญอยู่ยังไม่ผ่านนะครับก็เนี่ยที่วงไว้ครับเป็นราคาแพนิคราคาไซด์เวย์ตรงนี้ด้วยนะครับก็พักตัวเสร็จขอให้ม้วนกลับแล้วกันอังกฤษก็จะกลับมางดงามอีกครั้งนะครับตลาดหุ้นอังกฤษก็ไปได้เรื่อยๆนะไซเวย์แต่ว่าอื่นๆน่ะยกฐานนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวโพลีเอทิลีนนะฮะก็ยังดีต่อเนื่องนะครับเนี่ย IVL กับ GC เนาะก็ได้ประโยชน์สำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไปของเขาได้นะครับโอเคก็จะครบแล้วนะฮะอันนี้ก็ดูคอมโมเนาะคอมโมรวมๆให้นะฮะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของดูก่อนมีอะไรเอ่ยอิเล็กทรอนิกส์เหรอดูหน่อยไหมนะครับเห็นเขาก็บอกไอ้เดลต้ากดตลาดหรือเปล่าเดลต้านะนะครับหลายคนก็ชอบไม่ใช่ชอบสิหลายคนก็จะแบบมันแรงอะอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นสนุกมั้งนะครับจริงๆถ้ามาดูโครงสร้างก็ต้องบอกว่าโครงสร้างมันไม่ค่อยโอตรงคู่เนี้ยนะครับตรงถ้าเพื่อนๆดูดีมันจะมีลักษณะของการส่วนอินดิเคเตอร์กันตรงนี้นะครับแล้วรอบนี้ถ้ารีบาวขึ้นมาแล้วไม่เบรกขึ้นไปแล้วล่วงลงมาหลุดตรงนี้เนี่ย
อันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับหมายถึงว่าโครงสร้างของราคาจะเสียแบบมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเล่นกันแรงอ่ะนะครับวันหนึ่ง10% ได้เลยมั้งขึ้นลงนะครับแล้วก็กลต.ใช่ไหมออกข่าวมาแล้วว่าเฮ้ยเกณฑ์เข้าตลาดเข้าเซ็ต50เข้าเซ็ต100เนี่ยมันไม่ได้เขาไม่ได้ใช้แต่ market cap แล้วนะเขาจะดูฟรีโฟลด์ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้แหละนะครับที่โดนนะครับโอเคกลุ่มนี้ถ้าโดนอันอื่นเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวมั้งความสามารถเฉพาะตัวนะครับก็ฮาน่าก็ยังรอไปอยู่นะครับฮาน่าก็รอเบรกอยู่เนี่ยก็ดูมีลุ้นนะมันก็เหมือนคัพวีแฮนเดิลเหมือนกันนะถ้าเบรกทะลุตรง5175ได้นี่ฮาน่านี่อาจจะสายโล่งได้เลยนะนะครับสุจันลักษณ์นะสุจันลักษณ์ฮาน่านะครับหมายถึงสุดสายโล่งนะไม่สุจันลักษณ์ฮาน่านะKCE นะครับKCE ก็เป็นอัพเทรนด์นะครับยังเป็นขาขึ้นแหละนะครับติดกรอบอยู่เนาะ4475กับ4425ย่อนะครับก็ถ้าย่อไม่ถึงแล้วอัดขึ้นไปทะลุ5375ก็น่าจะโอ้โหไปต่อได้อีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับโซนเนี้ยใครชอบก็ให้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเมื่อคืนนะ Logitech นะครับอเมริกาเนาะก็งบออกมาดีมากนะครับอุปกรณ์ IT ใช่ป่ะนะครับงบออกมาโตแบบน่าจะเกิน 40-50% นะครับ Logitech แต่จะมีการเทเซลล์ออนแฟกลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้แย่อะไร Logitech นี่โคตรต้องบอกว่าโคตรโหดคือเข้าตลาดเนี่ยตั้งแต่รอบหลังครับ1 2เวฟ3ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแบบทะยานเลยนะครับหลังโควิดเนี่ยไม่หยุดเลยนะฮะก็ถามว่าอุปกรณ์ IT บ้านเราก็มีใครล่ะเอาตัวใหญ่ๆก็มีใครคอมเซเว่นไหมนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเนาะก็อาจจะได้อันนี้ส่งแหละเพราะว่าอุปกรณ์ขายดีโตระเบิดระเบ้อครับก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับตัวนั้นกองทุนก็ต้องชอบอยู่แล้วหุ้นดีๆนะครับคอมเซเว่นอะไรพวกนี้ก็โบรกเกอร์ก็ชอบนะครับก็มีเปเปอร์ดีๆออกมาเยอะลองไปอ่านดูนะครับกลุ่มนี้ไปแล้วนะครับอุปกรณ์ไอทีเนาะก็ยังมองเป็นแบบกู๊ดอยู่นะครับแล้วธนาคารอัพธนาคารนิดนึงนะครับก็งบก็เริ่มทยอยออกมาเนาะส่วนทางงบไหมนะครับเนี่ยบัวหลวงก็ยังรออยู่นะครับบัวหลวงก็ยังรออยู่ถ้าเกิดเรามองไม่เห็นก็ตีงี้ไปก่อนก็ได้นะครับรอไปก่อนดีรอเลยบัวหลวงไซเวย์นะครับ TMB วันนี้งบออกนะครับเห็นเขาก็ว่าอะไรนะก็ดูดีนะหมายถึงว่าแบบเดี๋ยวสุดท้ายก็ได้พอสินเชื่อเพิ่มขึ้นเนาะจากการควบรวมนะครับไซเวย์อยู่นะครับ TMB นะครับ TMB วันนี้งบออกใช่ก็ติดตรงแนวต้านตรงนี้นะครับตรงฟิโบเนาะ124-127แต่ว่ามันก็จะเป็นเทียบกับราคาตรงที่ดอยตรงนี้พอดีนะครับยอดดอยนะรอไซเวย์ถ้าเลือกขึ้นก็ follow เลือกลงก็ไว้ก่อนนะครับSCB นะฮะแบงค์ใหญ่อีกตัวนึงนะครับ SCB มาทรงเดียวกันเลยนะครับแต่แพทเทิร์นอ่ะสวยแล้ว ACB แพทเทิร์นดีเหมือนกันนะครับอ่ะรอทยานอีกรอบนะฮะคิดว่ายังโอเคนะไม่ได้กังวลเยอะนะครับแต่ถ้าโง่มาแย่นี้ก็ต้องรอดูนะว่ารีแอคยังไงตลาดนะครับKBank เนาะทรงเดียวกันหมดเลยนะครับวิ่งในกรอบไม่มีไรนะครับเพราะฉะนั้นรอกราฟเฉลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีทั้งปัจจัยลบและบวกอ่ะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็เศรษฐกิจฟื้นใช่ไหมก็สินเชื่อก็น่าจะดูดีขึ้นแต่ว่าดอกเบี้ยก็จะลงยังไงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคใครเก่งแบงก์ก็พิมพ์มาได้นะมองยังไงนะครับช่วยกันโอเคมีกลุ่มธนาคารไปแล้วเนาะกลุ่มสินกลุ่มลิสซิ่งไหมนะครับกลุ่มลิสซิ่งก็ยังดีอยู่นะสวัสดีนะครับสวัสดีวีคนี้นี่เบรกต่อนะครับเพราะว่าเหมือนที่คุยกันแหละทุกวันก็คือดอกเบี้ยนโยบายน่าจะลงในเดือนกุมภานะครับถ้าดอกเบี้ยนโยบายลงก็ชอบอีกแหละนะครับชอบอีกแหละนะครับสวัสดี MTC ไหมนะครับเนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับตัวนี้ก็โหกราฟสวยนะครับเบรกมาย่อน้อยด้วยนะครับตัวนี้ระบบก็เตือนมาใครมีก็รันไปนะครับไม่ต้องรีบแอคชั่นเนาะนะครับกลุ่มสื่อสารนะครับกลุ่มสุสานนะครับไม่ใช่สื่อสารนะ
ทำไมไปยากอย่างเงี้ยนะครับวิ่งมาแล้วก็เหี่ยวอีกแล้วเนี่ยโอ้โหสั้นๆก็ใครเป็นแบบเทรดเดอร์สั้นก็รุ่นๆแถว57อ่ะไม่ควรหลุดนะครับโอ้โหเซ็งอ่ะมานิดนึงก็ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับเนี่ยแอดวานก็เหมือนกันคือแกจะมาหลายรอบแล้วแกก็ไม่มานะอ่อนแรงมากๆเลยครับกลุ่มนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยไม่มานะครับทูนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับงบก็ออกมาแล้วเนาะงบก็ยังไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะครับในมุมมองนักวิเคราะห์นะครับก็ Dtac เองก็ตั้งแต่เจอเรื่องปัญหาโควิดไปลูกค้าไหลออกตามงบ Q3 มีออกบ้างอย่างก็ยังไม่ฟื้นอ่ะนะครับรอดูก่อนแล้วกันกลุ่มนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวจะมาไหมวันนี้เห็นมีเป็นกลุ่มๆชัดๆก็พวกเครื่องดื่มอ่ะเนาะเห็นมีโบกเริ่มชอบกันเยอะ AOT ก็ยังไซเวย์นะครับยังไม่ได้เด่นชัดอะไรมากนะครับโรงแรมเอราวันเป็นไงก็ไซเวย์เหมือนกันหรือจะเริ่มได้แล้วมิ้นมานะมิ้นมานะครับงงบลาก็ไซเวย์เนาะคิดว่าไซเวย์แหละนะครับแต่เป็นสัญญาณที่ดีนะว่าโรงแรมมันก็ลงน้อยอ่ะโอเคเนาะครบแหละนะครับอัปเดตกลุ่มครบแล้วนะครับมีอะไรไหมผมข้ามกลุ่มไหนไปไหมยังไงผมข้ามเพื่อนๆพิมพ์มาได้เนาะนะครับตัวไหนที่แบบผมข้ามไปปิโตเหรอดีไหม IVL IVL แล้วกันวันนี้เล่นดีนะครับนะครับก็หลังจากพักตัวมาแล้วเนาะในโซนสีเหลืองแกก็ลงไปไม่เยอะเราก็งัดกลับเนาะนะครับรอบใหม่ก็ได้ลุ้นแล้วนะครับได้ลุ้นแล้วถ้าในวีคเนี่ยเราจะมองที่ตรงฟิโบ3850เนาะนะครับตรงนี้ก็จะมีไซด์เวย์รออยู่ถ้าผ่านได้ก็น่าจะไปแล้วล่ะนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยมันที่แล้วเขาก็เบรกนะมันนี้ก็มีเหวี่ยงบ้างก็คือรอไปต่อเลยนะครับโดยเวฟยังไม่จบอะตัวเว็บยังไม่จบโอเคมีกลุ่มไหนอีกนะหมดแล้วล่ะนะครับข้าวโพดผมลืมข้าวโพดไม่ใช่สินะมันต้องดูคอนฟิวเจอร์นะครับข้าวโพดพวกซันพวกเอฟพงเอฟใช่ไหมอาหารสัตว์ข้าวโพดนะครับเอเพียวกับซันนะครับข้าวโพดหวานเนาะสั่นเนี่ยข้าวโพดเขาชนแนวเฮ้ยแต่เขายังเบรกอยู่นะนะครับเดือนนี้ถ้ายืนเหนือ507ตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเหรียญต่อตันนะก็ยังดีอยู่อ๋อมันเทสราคาไฮตรงนี้ด้วยนะมันชนกันพอดีก็ย่อปกตินะฮะเบรกมาแล้วนะเบรกในรายสัปดาห์แล้วแค่พักตัวเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ถ้าใครยังชอบก็รอย่อนะครับรอย่อนะครับโอเคก็ครบแล้วนะฮะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะครับก็2:44แล้วนะครับเมื่อวานไม่ทันนะต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าต้องไปทำข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ๋อก่อนไปนะฮะจารักบอกฝากนิดนึงนะครับโอ้โหแบบวันนี้ต้องบอกว่าหุ้นที่เติมมาในระบบนะครับที่ติดสแกนแล้วก็มีอเลิร์ทขึ้นมาเนี่ยทำงานได้ดีนะครับอันนี้เมื่อตอนบ่ายนะครับตัวที่1นะก็จะเป็น ICN เนาะตัวนี้ก็เขาคงบอกว่าถ้าใครตามในอัปเดตเนี่ยก็จะรู้ว่าเอ้ยกับข่าวมันก็จะมีออกมาว่าเฮ้ยแบบผู้บริหารมองเป้าโตค่อนข้างดีนะนะครับนามตามข่าวเนาะก็จะเห็นข่าวพับบิกแหละนะครับก็ต้องบอกว่าระบบอะเตือนมาตั้งแต่ช่วงสัก2ปลายๆแล้วนะครับอันนี้รอบหลังเนาะเตือนมา3.30 บาทนะครับเนี่ยวันนี้เลยนะครับตอน 11:56 นะครับก็เป็นหุ้นโกรทนะครับเป็นหุ้นโกรทแล้วก็ตอนช่วง2.780 บาทเนี่ยไม่แพงนะ PE น่าจะ PE ไม่น่าจะไม่ถึง12นะครับ PBV ประมาณ1เท่า Yield ประมาณ6ก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ถูกนะครับหมายถึงว่าในเชิง fundamental ก็ไม่ได้มองว่าแพงนะครับแต่ว่าเขาเป็นรับเหมานะครับเขาเป็นรับเหมาก็สิ่งที่ต้องลุ้นก็คือบิดงานให้ได้ตามที่ผู้บริหารคาดนะถ้าบิดได้ก็โตนะครับรับเหมา ICT นะ ICN นะครับพวกเกี่ยวกับระบบอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเตือนเข้ามาที่330เนาะนะครับปิดที่350ก็ใช้ได้เลยประมาณ 5% กว่านะครับแต่วันนี้ปิดจริงๆอะบวก 10% นะครับโอเคอันนี้มองว่าถ้าใครที่ซื้อระหว่างวันละกันนะครับ
ตัวที่2เนาะที่ระบบเตือนมานะครับก็จะเป็น VNT นะครับอันนี้เตือนอีกรอบแล้วนะครับจริงๆครั้งแรกเตือนประมาณ26บาทกว่าๆไปปลายอ่ะนะครับแถวนี้เนาะแล้วก็รันเทนมาตลอดเลยมีพักบ้างนะครับตัวนี้ตลาดก็ไลฟ์บ่อยมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของราคาพลาสติกเนาะราคาพลาสติกมันขึ้น VNT ก็ได้ประโยชน์นะครับโอเคก็ 34.75 นะครับวันนี้ก็ปิดไปน่าจะประมาณ36.25 ใช่ไหมนะครับก็ประมาณ4เปอร์กว่าเออนะครับเตือนมาเตือนเมื่อวานนะขออภัยวันที่19นะครับตอนเที่ยงครึ่งนะครับเตือนเที่ยงครึ่งนะครับเตือนมาปิดตลาดเนาะโอเคนะก็ใครมีก็ดีใจด้วยนะอ๋อวันนี้กดจำได้นะน้องยศมนเอ้ยมันกดสภาวิ่งกลับมายิ้มเลยนะครับแล้วจะงอนทำไมนะครับงอน VNT นะแซวเล่นนะครับโอเคนะก็ต้องบอกว่าดีนะครับดีใจด้วยเนาะใครมีก็รันไปก่อนนะเรามาดู VNT แล้วกันดูโครงสร้างของภาพใหญ่เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูโครงสร้างภาพใหญ่นะครับระบบเตือนตรงนี้นะครับเตือนไม้แรกๆแถวนี้นะครับประมาณโซนนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนเนี่ยวิ่งมาดีมากๆแล้วก็ออทามไฮในตัวไซในตัวเนื้อเทียนไปแล้วที่3375ด้วยนะครับเนี่ยถ้าใครดูก็จะเห็นเนาะก็เหลือแค่ออทามไฮในเดย์แหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโกรธมากๆเลยนะครับผมรู้ตรงตี2625เนี่ยถ้าถือมาก็ผมว่าน่าจะเกิน20เปอร์ได้แล้วนะเนี่ย2725เลยก็ประมาณ32เปอร์เนาะใช้ได้นะครับรอเบรกที่ออทามไฮละกันตัวนี้ก็จริงๆก็พื้นฐานดีนะตอนช่วง20กว่าเนี่ยไม่ได้แพงเลยโอเคเป็นหุ้นถูกครับโอเคแล้วก็เป็นตัวเมื่อกี้ที่พูดถึงเป็น ICN เนาะ VNT ICN นี่เป็นหุ้นถูกทั้งคู่นะครับก่อนที่จะวิ่งเนาะตรงนี้ไม่ถูกมากแล้วนะนะครับเล่นสตอรี่เปิดสตอรี่มาพอสมควรละICN นะครับใกล้ถึงนะครับตามแนวต้านตามฟิโบนะครับโซนแรกนะครับประมาณนี้โซนแรกนะครับประมาณนี้ก็คือ354-382ราคาตรงนี้ก็จะเป็นราคาช่วงIPO แล้วมันรูดเลยเนาะก็น่าจะมีคนแบบเข้าไปยุกยิกแถวนี้เยอะเนี่ยไปยุกยิกแถวนี้แบบเอ้ยย่อเยอะสวนย่อเยอะสวนนะครับนี่ย่อเยอะสวนนะครับก็จะเห็นเนาะก็จะมีแบบถ้าไม่สต็อปลอสก็จะมีอาการไส้แตกนิดนึงแซวเล่นนะก็เนี่ยตรงเนี้ยพอย่อเยอะๆคนก็จะแบบเอ้ยมาเก่งกันพอมันหลุดปึ้งก็ต้องสต็อปลอสนะครับถ้าถือไว้ก็จุกเหมือนกันลงเยอะนะครับลงมาต่ำสุดเกือบบาท20อ่ะโหก็จุกเหมือนกันนะครับโอเคแต่เอาเนี่ยกลับมาแล้วนะครับบ้องบวกนะครับเป็นปีของเขาแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่อยากได้ระบบนะครับแจ้งเตือนดีๆเนาะระบบสแกนก็เหมือนจารักบอกว่าเอ้ยเราเตือนได้ทั้งพื้นฐานนะครับเทคนิคอลแล้วก็เดี๋ยวอนาคตนะแหมจารักพูดได้ยังวะตัวคริปโตเนาะตัวพวกบิตคอยนะครับเหรียญที่มีลักษณะที่ดังๆที่เพื่อนๆแบบเอ้ยเทรดแบบมันๆน่ะแล้วอยากหาระบบแจ้งเตือนเนาะเกี่ยวกับระบบรันเทนเทคนิคอลเนี่ยเดี๋ยวแลบหุ้นน่าจะมีนะครับจารักบอกคิดไว้แล้วจะมีหรือเปล่านะถ้ามีเดี๋ยวรีบประกาศนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็ยังไม่เลิกนะครับตอนนี้ก็ตัวสแกนของเราเนาะกูรูบอลเลนบัฟเฟตวิลเลียมโอนิลนะครับพวกแอนโทนีโบตันพวกเนี้ยนะครับก็มีหมดแล้วมาวิลูวินี่เรามีสูตรกูรูครบแล้วก็เหลือแค่เดี๋ยวเราจะไปลุยต่างประเทศกันนะครับเดี๋ยวรอเนาะรอหน่อยนะครับโปรแกรมเมอร์ก็ทำไม่ทันแล้วนะครับผมก็บอกโปรเจกต์เยอะเหลือเกินจะรักนะครับโอเคนะครับครบนะครับเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์เลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับคุณโจ้บอกขอซิงเกอร์นะฮะมาเลยนะครับตัวแรกนะครับซิงเกอร์นะครับผมลืมเปิดไว้นะครับแบบหุ้นพลัสนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้ามาดูเนาะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเอ๊ะมันทำอีหยังได้บ้างนะครับอันนี้เป็น labhunplus.com นะครับแล้วก็ขออนุญาตล็อกอินตรงนี้ก่อนนะครับโอเคชาร์ตนะครับโอเคนะครับหน้าเทรดก็ประมาณนี้นะฮะโอเคซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์ในวีคเรามาดูก่อนเลยนะครับซิงเกอร์นี่ถ้าใครอยู่กันมาตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ย
ระบบเตือนมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้มีเพื่อนๆบางคนชอบแล้วก็รันมาด้วยนะต้องบอกว่าโหดจริงๆนะครับจิงเกอร์เอาทำไฮไหมอ่ะนะครับประมาณ2725นะครับยังนะครับตอนนี้อีกนิดเดียวนะครับก็พักตัวแล้วด้วยเนี่ยไม่หลุด2450เนี่ยพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครซิ่งๆหน่อย2450ไม่หลุดเนี่ยซิ่งในวีคแล้วนะนะครับไม่หลุดเนี่ยหลุดต่อนะครับถ้าเบรกทีนี่โอ้โหยาวนะครับนี่ก็ลิสซิ่งนะเออเหมือนแบบพวกลิสซิ่งนะก็ได้ประโยชน์เยอะอะนะครับดอกเบี้ยลงงี้นี่น่าจะชอบนะครับโอเคมาต่อนะครับสำหรับซิงเกอร์ภาพใหญ่เทรนดีมากนะครับก็ยังดีต่อนะครับแล้วก็วันนี้ก็เขียววันแรกอีกครั้งนะครับหลังจากไซด์เวย์เนาะเนี่ยขึ้นมาซิงเกิลรอบหลังในเดย์เนี่ย 14.6 นะครับยังไม่มีการแอคชั่นของการแบบมองเป็นขาลงเลยนะครับมองแค่พักตัว 2-3 ครั้งนะครับโอเคนะครับกรอบก็เนี่ยประมาณสักค่อนข้างกว้างเนาะมันมีแนวซ้อนตรงนี้แต่ว่าถ้ามองเป็นบอร์ดในเดย์เนี่ยประมาณ 28-30 นะครับผ่านให้ได้แล้วก็สุดๆในรูปเนี้ยอาจจะถึง 23.92 เลยนะซึ่งค่อนข้างลึกแต่ว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าการขึ้นมันค่อนข้างชันนะครับสเปรดมันจะทางนะก็ขอให้ย้ำฐานแล้วขึ้นแล้วกันก็มองว่ายังดีอยู่นะครับโอเค TTA นะครับต่อไปเรือนะครับเรือ TTA นะครับตัวที่2นะครับถ้าดูจากเวฟเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็เป็น running flag ด้วยนะครับวิ่งมานะครับทะลุแล้วนะครับสีเหลืองเนาะติด 6.45 นะครับเนี่ยมันมีราคาดอยแถวๆนี้อยู่ก็ดูในกรอบแล้วกัน645กับ575เนาะก็ต้องดูการกลับตัวนะครับใครที่รอดักนะสำหรับคนรอดักถ้ามองบอทเนี่ยพักตัว2วันแล้วนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับรอดูนะครับรอดูถ้ากระชากก็ต้องเฝ้านะต้องเฝ้าโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ต้องเฝ้าก็ระบบเราได้เลยนะครับนิดนึงนะพี่ยูนะนะครับสวัสดีนะครับนะฮะคุณวรวุฒินะฮะบอกขอซิ่งเน็กกับปตท.นะครับซิ่งเน็กก็ต้องบอกว่าโอ้โหสายโล่งไปแล้วนะครับดูมันก่อนมันก็มานะครับมาเต็มเลยซินเน็กโหปีนี้อุปกรณ์ไอทีแบบเทพจริงนะฮะก็เบรกไปแล้วนะครับซินเน็กก็รันนะครับตามระบบไม่มีอะไรโอเคนะครับก็1645นะครับในกรอบสั้นๆ Trailing Stop แล้วก็ต้านอยู่18.2เนาะยังไปเรื่อยๆนะนะครับซินเน็กก็เติมตั้งแต่15.10นะครับโอเคปตท.นะครับปตท.ปตท.ยังไม่ยอมนะครับโอ้โหทำไมกดมาเยี่ยงนี้นะครับ OR จะเข้าแล้วทำไมท่านพี่ถึงกดนะครับแซวเล่นนะครับอาจจะเป็นแต่ถ้าบอดมองก็โอเคนะนะครับตรงรันมาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก3825เอาแบบสุดๆอ่ะบอดมองหลุมเนี้ย40ไม่ควรหลุดนะครับ40ไม่ควรหลุดก็แต่ถ้ามองเป็นลักษณะของแนวต้านตรงนี้นะครับคู่นี้ก็คือ4175กับ4250เนาะเขายังไม่ยอมอ่ะแบบยังไม่ยอมนะครับก็ใจเย็นๆนะครับแนวรับแถวประมาณ40ตามบอทนะครับราคาก็ประมาณโซนนี้นะครับที่เป็นไซด์เวย์แหละประมาณ40โอเคแหมเทซะงงเลยนะครับแนวต้าน BOL นะครับโห BOL แรงมากนะครับแรงมากเดี๋ยวขอดูอดีตก่อนโอ้โหสุดจริงๆนะครับ BOL นะครับมีไหมถึงไหมโหนี่เขาทะลุแนวเลยนะต้องคำนวณเพิ่มนะครับถ้างั้นเราดูสั้นลงละกันนะครับโอเคเราก็จะเห็นนะครับเอาแบบนี่เลยนะครับถ้าดูรูปสั้นนะครับก็865นะครับตามฟิโบคำนวณก็865ผ่านให้ได้จะมองเห็นที่ประมาณ965 1030เนาะแล้วก็ Trailing Stop อยู่ประมาณ8บาทนะครับสำหรับคนที่เทรดนะนะ BOL เขียววันที่2แล้วนะครับ
ถ้าบอดมอง 10.8 เลยนะบอดมองไปที่นู่นเลยนะเพราะว่าโอ้ก็ไกลนะ792อ่ะบอดมองซอฟลอที่ 7.92 เนาะ trailing stop ก็คือเก็บกำไรนั่นแหละ865ผ่านได้โหบอดมอง 10.8 โอเคอ่ะลองดูนะครับยังกรีนอยู่นะครับโอเคนะครับคุณณัฐธานิชบอก BCP นะครับ BCP ต้องบอกว่าไม่ค่อยและไม่ค่อยมีปัญหานะบางจากดูแบบดูแข็งแกร่งอ่ะเหมือนตัวโรงไฟฟ้าเขาดีอ่ะลูกเขาอะไรเงี้ยก็ดันแม่ขึ้นมานะครับน้ำมันก็ขึ้นด้วยนะครับ 17.2 รันมานะครับยังไม่เลิกเลยนะครับบางจากก็กรอบอยู่แนวรับอยู่ประมาณ 24.7 เนาะตามบอทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวสำคัญเนาะมีไซด์เวย์อยู่รอดูละกันนะครับประมาณ 24.7 23.7แล้วก็สุดๆคือ 22.7 นะ 22.7 คือแบบสำหรับ day trade ก็อาจจะต้องแบ่งมาเอานะครับ IHL นะครับโครงสร้างใหญ่ก็คือดีนะครับเล่นตามตีมรถเลย IHL Abigo Hightech AH เนี่ยก็วิ่งกันหมดนะนะครับมี Z วิ่งขึ้นมาวันนี้ก็มีย่อบ้างนะครับ452นะครับวิกนี้อาจจะลุ้นให้ยืนได้แหละแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่ามันเพิ่งปะทะนะครับก็ชนแนวปะทะก็อาจจะมีพักรอบบ้างปกตินะครับเทนก็ยังเขียวอยู่นะครับ476กับ438เนาะดูกรอบนี้ก่อน SPVI นะครับSPVI ก็ยังเรื่อยๆอยู่นะครับจริงๆก็ดูโอเคนะเพราะว่าเขาเคลียร์เบรกเขาเคลียร์เบรกตรงนี้มาตรงนี้ก็ลุ้นได้นะครับใช้ได้เลยรู้สึกจะเขียวมา 2-3 วันละมั้งในเดย์นะครับเนี่ยนะครับเริ่มมาอีกรอบนะครับลุ้นละกันคู่สำคัญก็อยู่ที่ประมาณ337กับ344เนาะนะครับผ่านตรงนี้ให้ได้ก็จะเป็นไพวอทพอดีกันกับฟิโบด้วยนะครับเนี่ยมีราคาไซด์เวย์คือทะลุตรงนี้ได้คือเคลียร์ตรงนี้เลยก็ลุ้นดูนะครับออนโฮไปก่อนไอเทลนะครับไอเทลมาเต็มมากนะครับแทงสวยเลยนะครับสำหรับวีคเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นทรงนี้กันเยอะนะครับเพื่อนๆลองดูเนาะเนี่ยเบรกหลุดนะครับแล้วดึงกลับเหมือนกันนะครับแต่อันนี้หลุดค่อนข้างน้อยนะอ๋อแต่ถ้าดูเดย์มันไม่หลุดนะเป็นไซด์เวย์โอเคถ้าเป็นวีคก็ใช่โอเคแหละก็ถือว่าเป็นเอ็นกัลฟิ่งนะครับถ้ามองเป็นแท่งเทียนก็ใช้ได้เลยแล้ววิ่งเลยนะครับไอเทลดีนะไปต่อแล้วก็อ่ะบอทก็มองดีนะครับเนี่ยรันมา5วันแล้วเนี่ยครับตั้งแต่294เนาะก็ถือกระตุ้มถ้าระเบิดแล้วครับก็ถือเลยครับถ้าระเบิดอย่างนี้โฮมโปรนะครับโฮมโปรก็ยังมานะย่อไม่เยอะนะครับก็คงต้องรอไซด์เวย์ระเบิดแหละนะครับไม่เหมือนพวกดูโฮมเนาะดูแรงกว่าเยอะนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะฐานต่ำหรือเปล่านี่ผมไม่ได้สันทัดเท่าไหร่นะครับใครเก่งๆก็พิมพ์มาได้นะแชร์กันนะครับมุมมองของพื้นฐานเนาะนะครับ 14.13 นะก็รอเบรกนะครับ 14.15 สำหรับโฮมโบนะในรอบสั้นๆตรงนี้นะถ้าผ่านได้ก็มีลุ้นเลยกลับเข้าแทร็กอีกครั้งก็จะไปลุ้นได้ถึง 14.8 14.9 นะครับดูคู่นี้แหละนะครับโฮมโบนะฮะเริ่มมีการสัญญาณกลับตัวนะน้องยาสมนบอกขาดเงิน44ล้านนะคอนโด5ล้าน50ล้านใช่ไหมก็ใช้ได้นะพวกนี้สุดหล่อสวัสดีนะครับนะครับแล้วก็คุณมิ้นท์นะฮะขอ TMB นะครับอ๋อ TMB เราดูไปแล้วเนาะเมื่อกี้ก็ไซด์เวย์นะครับคุณอ๋อคุณหวานนะครับก็ K-Bank นะฮะ K-Bank เมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมดูละเอียดก่อนดูเทียบบอร์ดแล้วกัน K-Bank เนี่ยโครงสร้างของเวฟอ่ะมันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับต้องรอดูตรงนี้ก่อนนะว่าเขาจะลากต่อก็ได้นะไม่ผิดนะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ถ้าดูเป็นตัวฟิโบก็คือกรอบไซด์เวย์อยู่แนวรับแข็งๆอยู่ 111.5 นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ไซด์เวย์บนอยู่ 112.5 ดูกรอบประมาณนี้ก่อนนะครับนี่เลยครับบอทก็จะเห็นนะครับว่า เส้นฟิโบมันตีบแสดงว่าอะไรมันไซด์เวย์แน่นอนนะครับก็ให้โอกาสหน่อยนะครับยังไม่หลุด110นะครับใช้ได้ต้องถือไว้ก่อนนะครับไม่มีอะไรกลยุทธ์ก็คือแค่นั้นจริงๆตอนนี้สำหรับ K-Bank
พี่พอลลี่สวัสดีนะคะขอ ACE และธานีได้เลยนะครับก็ ACE ก็จริงๆเทนสวยนะพี่แต่ว่าเวฟอะสวยแล้วนะครับแต่ว่ารุนละกันคือตรงนี้ไม่ควรเอาสุดๆ354ไม่ควรหลุดนะครับในโครงสร้างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไซด์เวย์อีกรอบนะครับมีโอกาสไซด์เวย์อีกรอบแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันสวยแล้วนะมันเกือบจะผ่านอยู่แล้วตรงเนี้ยครับอาจจะมีคนอยู่ตรงนี้เยอะนะครับก็คือถ้าเทียบราคาดีก็คือ 3.9 3.4 บาทเนี่ยคู่เนี้ยจะสำคัญเพราะว่าชนเสร็จย่อนะครับโครงสร้างยังไม่เสียนะครับตีเป็นไซด์เวย์นะครับเนี่ยบอร์ดก็จะเห็นเป็นไซด์เวย์พอลงมาแนวรับก็เด้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าตามระบบเนาะพี่เข้าเล่าหลังก็จะประมาณ312 316อะไรเงี้ยไม่เกินเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่หลุดตรงนี้ 3.55 ผมว่าก็ยังลองลุ้นได้อยู่นะครับ ACE เทนไม่พังนะครับธานีนะครับธานีก็อย่างที่บอกนะครับฟิโบนะครับ442 458ก็จะเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็เทียบกับไซด์เวย์ราคาดีตรงนี้มันก็จะมีคนติดเยอะตรงนี้นะครับก็รอหน่อยนะครับย่อเนี่ยย่อแล้วนะครับย่อมาแนวสีม่วงพอดีตรง410เขาก็มีแรงซื้อกลับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าลุ้นได้นะครับธานีก็เหวี่ยงแรงนะแต่รอบหลังนี้แต่เวลาเล่นเขาเล่นดีนะตรงนี้กดโหดเหมือนกันแต่ไม่เสียนะรอบนี้ยังกดน้อยถือว่าทำตัวดีนะครับสวยด้วยนะครับเนี่ยทรงเดียวกันอีกเลยนะครับก็คือไซด์เวย์หลุดแล้วดึงกลับซึ่งอย่างเงี้ยถือไปก่อนนะครับมีลุ้นเลยนะครับเทนยังไม่พังด้วยนะครับระบบยังรันอยู่น้องน้อยนะครับคุณน้องน้อยสวัสดีนะครับ คุณคิดว่าแน่ที่แท้มาเฮ้ยชื่อโดนนะครับชื่อโดนชอบนะครับบอกฟังเนื้อฝากตัวด้วยครับยินดีนะครับฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทางแลบหุ้นด้วยนะนะครับฟังเนื้อฝากตัวเช่นกันนะครับตัวคุณสันติบอกขอปตท.นะครับก็ดูไปแล้วเนาะปตท.แบบพี่เททำไมเราดูแบบแนวรับกันในโครงสร้างก่อนดีกว่าอันไหนเปิดอีกรอบแล้วนะครับขออีกทีนึงประมาณโอ้มันหลุด 4.50 เนาะก็ประมาณ 3.950 นะครับเป็นแนวรับที่น่าจะต้องไปเจอกันนะครับเพราะมันหลุดมาแล้วนะครับ 3.950 ดูแนวนี้ก่อนว่ายันอยู่ไหมทำฐานไหมนะครับถ้าทันยันได้เนี่ยก็กลับตัวได้นี่ก็น่าสนละนะครับพี่วิเชียนบอกขออีชีนะครับโอ้วิเชียนนี่ล้อเบรกครับงัดมาสวยแล้วเฮียตันนะครับก็สวยเลยล้อเบรกสั้นๆ นี่แหละนะครับโบรกเกอร์ทางนักวิเคราะห์ก็ชอบแล้วด้วยนะนะครับก็มองดีนะครับไม่มีอะไรนะฮะเนี่ยเบรกโซนมาแล้ว112 114นะครับก็ยืนทำฐานแหละนะครับถ้าไม่พวดลงมาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไทยเร็วนะฮะไทยเร็วนะครับไทยลีนะฮะไทยลีก็ทรงดีนะครับก็ทะยานมาเรื่อยๆตามเวฟนะครับใช้ได้เลยเราดูโครงสร้างนี้ก่อนเฉพาะรูปนี้เนาะไทยลีก็ย่อมา4วันนะครับแนวรับเนี่ยถึงแล้ว335ดูซิว่าอยู่ไหมนะครับไม่อยู่ไปรอที่ 3.1 นะครับแต่ถ้าอยู่กับตัวก็ใครชอบก็แถวๆนี้แหละครับ338เนาะในวีคแล้วก็จะมี335ลองอยู่ตรงบอทใกล้ๆกันเลยนี่ครับแถวเนี้ยมันจะมองเป็นโซนๆก็จะปิดแก็บพอดีด้วยจริงๆมันปิดไปแล้วนะไม่เกี่ยวโอเคนะครับคุณวุฒิชัยบอก RBF ซิลิกนะฮะ RBF โอ้ RBF แรงนะครับเนี่ยก็ดึงกลับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเล่นโหดนะเหมือนแบบนักลงทุนก็เก่งขึ้นเนาะเขาก็จะทำแบบเนี้ยนะครับแบบพอเทก็เทปื้ดตกใจแล้วก็ดึงกลับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครเทค profit ไปแล้วก็รอบใหม่นะครับรอบใหม่ซึ่งมองบวกนะมองดีเลยเพราะว่าปิดเต็มแท่งแล้วก็ 9.5 กับ 9.67 เนี่ยถ้ายืนได้โอเคแล้วก็เส้นสุดท้ายสำหรับday นะครับในรูปนี้ก็คือประมาณ 9.4 ไม่ควรหลุดเท่านั้นเองก็มองง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอาทิตย์นี้ก็ต้องบอกว่าดีนะครับดูดีแหละนะครับตัวเซลิกนะครับเซลิกก็ยังไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับไซด์เวย์เหมือนเดิมรอระเบิดเท่านั้นเองสำหรับเซลิก
ก็ไม่แน่นะนะครับโครงสร้างใหญ่เขาโอเคเลยนะรอแค่เล่นน่ะเซริกรอแค่เล่นจริงเนี่ยโครงสร้างเขาไม่แย่นะครับถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นมานี่ผมว่าใครเฝ้าอยู่หรือตีดูพื้นฐานตรงนี้ไว้นี่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับตัวซันนะครับตัวซันก็ขึ้นมาเยอะนะครับซันผมบักนะซันนี่ราคานี้น่าจะมันผิดนะครับไม่รู้ทำไมเทรดดิ้งวิวผมมันผิดซันสวีทนะครับก็ดูตัวของเดย์ก่อนนะครับโอเคก็530 525เนี่ยครับก็รออยู่เนี่ยพยายามเทสหลายทีแล้วซึ่งตลาดดีอย่างนี้ก็ไม่น่าพลาดมั้งเดานะครับเอาเป็นว่าผ่าน525แล้วกันนะครับก็ตามฟิโบบอทไปนะครับ525ผ่านได้มอง558แล้วก็6บาท10เลยสำหรับซันนะครับแนวเทลลิ่งสต็อประยะสั้นอยู่ที่ประมาณ4บาท95เนาะซันน้องยัสมุนบอก SISB นะครับโรงเรียนปิดอยู่เลยมันจะเล่นแล้วเหรอนะครับแซวนะครับมันก็ไม่ลงเนาะหรือว่าอะไรนะค่าเทอมต้องรีฟันไหมไม่ต้องค่าเทอมนะค่าเทอมเห็นมีกฎออกมาเหมือนกันว่าโรงเรียนจะทอนค่าเทอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขำๆก็ก็สวยนะครับเป็นเทรนด์ที่ดีนะครับไซเวย์แบบค่อนข้างชัดเจนเนี่ยไม่หลุด 7.8 โครงสร้างไม่เสียเนาะนะครับรอเบรกอย่างเดียวนะครับแต่รอดูได้แค่รอดูเพราะว่ามันน่าจะเบรกรอเบรกเทรนไลน์ดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับคุณน้อยนะครับขอแบมมานะครับแบมก็จริงๆแบมนี่ก็รับข่าวร้ายไปจนแบบกากเลือดแล้วนะผมก็ไม่ได้ตามนะแต่ความรู้สึกมันแบบเฮ้ยโดนโควิดนะก็บอกอะไรนะโดนโควิดทำให้ที่ประมูลเปิดไม่ได้แล้วพอโควิดจะเปิดก็โดนโควิดเข้าไปอีกแต่รอบนี้ลงน้อยแล้วนะแสดงว่าคงไม่มีเว็บ3แล้วล่ะนะครับคงน่าจะเป็นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นแบมเนี่ยถ้าใครรอได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าใครมองช้าก็อาจจะตัวอื่นไปก่อนแหละแต่ว่าต้องบอกว่ารอบนี้มันย่อไม่เยอะแล้วอะเหมือนมีแบบก็แค่รอเรื่องประมูลใช่ไหมนะครับกราฟก็โครงสร้างใช้ได้นะไม่ได้แย่อะไรยังถือว่าเป็นโฮอยู่นะครับไซเวย์นะครับในเดย์ก็จะเป็นไซเวย์ IP นะครับยานะครับ IP นี่เล่นกับเมก้าเลยนะโหแบบ IP มาก่อนสักพักเมก้าตามเลยนะครับต้องบอกว่าระบบเตือนมาทั้งคู่เลยนะครับเตือนมาแบบสวยด้วยนะครับ IP นี่หลังจากที่เล่นตรงเนี้ยเล่นกันหนักมากนะครับแบบต้องบอกว่าใครเทรดสั้นนี่คือจุกเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยเล่นกันแบบโหดเคลียร์คนน่ะเคลียร์คนลงรถนะครับพอเคลียร์เสร็จเขาก็เริ่มยกไฮยกโลเนาะอัดเลยก็ตรงที่ทะลุ 13.5 นี่ระบบเตือนมาด้วยนะแล้วก็เนี่ยมันก็จะพอดีกับบอร์ดเราเทรนตรงที่เบรกก็คือ14นะครับตรงนี้ก็ใช้ได้รันอยู่นะครับต้านอยู่ 19.82 เนาะ 16.22 เป็น trailing stop ในรอบนี้ก็ไม่มีไรนะครับ IP พูดถึง IP แล้วขอเมกานิดนึงนะครับเป็นยานะครับยากลุ่มเดียวกันนะครับเมก้านะครับก็ตัวนี้ก็พูดหลายทีเนาะแล้วก็พี่กวีเขาก็ชอบด้วยแหละนะครับต้องบอกว่าเทพชอบนะครับก็เจ๋งจริงนะครับเทรนด์สวยๆนะครับ3650เบรกเอ้ยเขียววันแรกไม่เบรกสินะครับมาเบรกแท่งนี้แหละนะครับใช้ได้เลย3760ขึ้นมาก็ alert มาตลอดนะวิ่งแล้วนะครับในวีก็ดีนะครับไม่มีอะไรเดย์ย่อบ้างปกตินะครับบิกิมนะครับบิกิมคุณธิดานะครับบิกิมบิกิมก็ต้องบอกว่าเอ้ยโครงสร้างไซเวย์เขาผ่านมาแล้วเลยขออีกแนวนึงแล้วกันนะครับเนี่ยขออีกแนวตรงเนี้ยเนี่ยขอให้แบบ547555แล้วก็เขาหลุดตรงกลุ่มราคานี้ให้ได้อะนะครับเทียบกันนะมันจะดีเลยนะครับสำหรับบิกิมเพราะว่าแกก็ยังไม่ได้เทนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเอ้ยใครรันมาแล้วแบบลองดูตรงไหนก็คือถ้าบอดมองก็คือรอบเล็กก็คือ 51.70 เนี่ยไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดก็ต้องเก็บรอบไปนะครับ
GPSC นะครับ GPSC ก็ดีนะนะครับก็ยังดีอยู่อืมเทสเขาเบรกมาแล้วล่ะนะครับก็มีย่อนะครับเนี่ยก็จะติดโซนเขียวนี่แหละเหมือนกันนะครับมันจะเป็นสถานเดียวกันหมดเลยนะครับก็8575เนี่ยกับโซนนี้ก็จะแมทชิ่งกันพอชนก็มีย่อเนาะ GPSC นะครับโอเคก็ติดอยู่8632เนาะใกล้ๆกันนะครับแล้วก็กรอบล่างอยู่ประมาณ7840นะครับ7840ไม่หลุดก็ยังใช้ได้เนาะ7840ก็แถวนี้เนาะก็ดูเป็นกรอบไปนะครับยังอัพเทรนอยู่นะน้องยัสมุนนะครับแล้วก็คุณป๊อปนะครับของ PACC นะครับก็มาสวยงามนะครับ PACC ระบบเตือนไปแล้วนะนี่เขียววันแรกเมื่อวานนะครับใครใช้ระบบก็จะสแกนติดเลยแล้วก็แอคชั่นช่วงเช้าได้เลยนะครับก็นี่เลยแล้วก็แอคชั่นในราคาโอเพ่นได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าดีนะครับทรงมันสวยอ่ะนะครับพักตัวมานานเนาะเวฟยังไม่เต็มรอบด้วยนะครับใส่เวฟก็จะค่อนข้างแบบใช้ได้เลยนะครับบุญสวัสดิ์สวัสดีนะครับจันแมนโอ้สวัสดีครับบุญสวัสดิ์โอ้นี่ก็เพพเพจนะฮะต้องบอกว่าเป็นระดับอาจารย์เลยนะครับโอเคนะฮะอมตะนะครับก็โครงสร้างเขาก็ดีนะนะครับอมตะโครงสร้างเขาไม่ได้แบบไม่แย่นะครับ15.4ก็ยังลงมาไม่ถึงถ้าลงมาถึงก็เป็นแนวรับที่ดีเนี่ย15.4-15.6นะครับเทรนสั้นอาจจะดูมีแดงเนาะเพราะว่ามันแอคชั่นตั้งแต่13.2ซึ่งมันไม่ผิดแต่ว่าถ้าใครมองยาวหน่อยก็คือไม่หลุด15.6-15.4ผมว่าก็ยังถือโพซิชันไปได้นะเพราะว่าโครงสร้างการพักมันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับธรรมตะแต่ต้องตามพื้นฐานด้วยเนาะนะครับ BJC นะครับ Burly Joker ก็ไม่ค่อยเล่นเลยอ่ะเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ BJC ไม่เล่นเท่าไหร่เลยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าคาปีกยังแบบไม่ค่อยแข็งแรงครับคาปีกก็จะมีเทรนแค่เรื่องเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือเนาะแต่ว่าผมคิดว่าแบบดีมานด์จริงๆมันยังไม่ค่อยมานะครับคนก็ยังประหยัดกันอยู่เพราะว่าออกจากบ้านก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็อาจจะแบบเป็นซื้อตุนประหยัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคาปีก็ต้องรอนิดนึงนะครับไซเวย์ครับขอแนวโน้มเจมาร์ทกับ JMT นะครับเจมาร์ทออทามไฮไปแล้วครับก็ถ้าคำนวณตามคันฟีโบเนี่ยก็ประมาณ25นะครับจะเป็นทาร์เก็ตที่1หมายถึงหลังจากที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ 30.8 ก็ต้องรันไปตามระบบเนาะดูฟิโบก็ต้องเทียบกับอินดิเคเตอร์อื่นด้วยนะนะครับมันไม่ได้เป๊ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหุ้นจะไปไกลหรือไม่ไกลมันอยู่ที่พื้นฐานด้วยนะครับโอเคก็เจมาร์ทต้องบอกว่าโอ้โหรอบหลังนี่ก็รันมาตั้งแต่66บาทกว่าเจมาร์ทไม่เคยดาวเทนเลยนะครับในรอบหลังก็แนวรับอยู่ประมาณ 21.78 เนาะแล้วก็ต้านอยู่ 24.92ก็ประมาณนี้เลย25พอดีตรงๆกันเลยนะครับยังดีครับดีอยู่ SMT นะครับโครงสร้างดีเหมือนกันนะ SMT นี่ก็แรงมากนะครับเนี่ย454 54กับ468เนาะคู่นี้แหละนะครับก็อาจจะมีพักรอบบ้างปกติเนาะก็มันคือในอดีตมันเทแรงนะครับเนี่ยช่วงเทแรงมันก็จะมีคนแบบอยู่แถวนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับ SMT นะครับเทรนใหญ่ยังไม่เสียเนาะเทรนเดย์ก็ไม่มีอะไรเนี่ยครับแนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ 4.30 เนาะตามบอร์ดนะครับอัพเทรนอยู่อัพเทรนอยู่คอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นก็เบรก40กับไมค์ครั้งเนาะชนต้านระหว่างทาง4625ตามฟิโบก็ไม่มีอะไรนะครับโบก็ปรับเป้าเป็น45นะผมจำได้รู้สึกอาจจะมีบางเจ้าเกินไปแล้วด้วยนะเกิน45บาทนะครับก็ลองไปตามดูเนาะก็อุปกรณ์ IT ก็ขายดีมากๆจริงนะครับ Work from home เนาะโอเคก็ย่อหลังเบรกอีกครั้งที่2ก็คือ4335นะครับไม่หลุดเนาะไม่หลุดก็ใช้ได้ถ้าตลาดไม่ได้แพนิคอะไรก็ยังถือไปได้นะครับอควานะครับโอ้โหคุณสวัสดิ์บอกอควานะครับมาครับอันนี้ป้ายโฆษณาใช่ไหมครับโอ้โหมาจริงนะครับอควานี่โอ้ใช้ได้เลยนะคุณรวัตเอาแบบมันหุ้นต่ำบาทเนาะขอดูโครงสร้างเล็กแล้วกันนะครับถ้าโครงสร้างเล็ก
็นเวฟที่ดีเลยนะครับเนี่ยทะลุด้วยทะลุ4443โอ้โหเจ๋งนะครับอควอคุณสวัสดิ์สุดยอดนะครับอควอนี่โดยเวฟยังสวยอยู่นะครับแล้วก็เดย์หลังจากพักตัวก็เริ่มมาแล้วนะยังไปต่อนะครับ42ไม่ควรหลุดสำหรับบอทเนาะก็ใกล้ๆกันนะครับอควอสวยครับแล้วก็ไอเทลดูไปแล้วแรงมากนะครับเกานะครับคุณธิดาเกาเราดูไปแล้วเนาะต่อเกาเกาติดช่วงราคา3575 3650พักตัวนะครับ3425กรอบนี้แหละนะครับไม่ควรหลุดถ้าหลุดก็ไว้ก่อนนะครับมีแกร็บด้วยระวังนิดนึงSCI นะครับยังไม่ควรรีบส่วนเฉยๆสำหรับเกานะครับ SCI เนาะก็เงินสมุนนะสวยเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวนะดูย่อนิดนึงแต่มาอย่างนี้ก็น่าจะดีแล้วล่ะนะครับพอดีเลยนะครับย่อพอดีเลยก็มองกันยาวๆนะครับสำหรับตัว SCI สวยนะครับสวยถ้าดูเป็นเวฟผมว่าใช้ได้เลยนะโอเคทะลุแล้วนะครับ156แล้วก็น่าจะมีนัยยะตรงไฮอ่ะนะครับ178กับ182เนาะนะครับดูคู่นัยยะตรงนี้แล้วกัน SCI bot ก็สแกนเป็นเขียวแล้วนะครับมีพักตัวบ้างนะครับที่164เนาะแนวแรกนะฮะ1175ได้ก็ทะยานต่อ SCI นะครับ UTP รับเท่าไหร่นะครับโอเคโอ้โหไปต่ออีกแล้วนะครับ UTP นี่แบบใครลงทุนยาวๆนี่คือแบบรวยมากนะครับรวยมากนะครับแต่ต้องทนสะบัดบ้างแต่ว่าโอ้โหเมื่อก่อนมาจากตัวละ 0.5 สตางค์นะครับปี2009เนาะสุดยอดเลยครับกล่องกระดาษยุคโควิดนะครับรวยเละนะครับต้านใหญ่ถัดไปที่วีคนะครับตามฟิโบก็คือ 17.1 เนาะนะครับ UTP นะครับรันมาตั้งแต่8มกราแล้วนะครับ 14.3 เนาะติดเข้ามาตรงนี้เลยเข้าเทรนนะฮะก็ 16.4 เนาะติดรอผ่านแล้วก็ 17.7 ถ้าไปแรงๆก็แถวเนี้ยครับหมายถึงว่าเป็นแนวต้านที่เป็นคู่แรกเนาะ UTP พี่ต่อพงแชร์นะครับขอบคุณนะครับพี่นะฮะจานแมนหล่อมากเลยครับวันนี้โอ้โหขอบคุณมากเลยพี่ ขอตัวแป๊บนึงครับมั่นใจที่สุดของอาจารย์แมนอ๋อขอตัวนึงมั่นใจที่สุดโหก็มั่นใจหลายตัวนะพี่มั่นใจตัวเดียวไม่ได้พี่มันต้องดูเป็นเทคนิคเอาแล้วไม่ได้นะครับมันผิดกฎนะครับโอเคนะถ้าอิงนักบทวิเคราะห์ได้เนาะแบบตัวไหนนักวิเคราะห์มองโตดีๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนอร์ต้องมองโตดีนะนะครับนักวิเคราะห์มองนะนะครับผมก็แค่เอาบทวิเคราะห์เนาะมาดูนะครับแล้วก็มาแชร์กันนะครับโอเคเนอร์ก็ติด 4.9 นะ 535 4.9 ก็พักตัวอยู่นะครับก็พักถามว่าพักแรงไหมก็พักแรงแต่การที่ขึ้นแรงเนาะแล้วก็งบก็โอเคแหละ 4.8 นะครับแนวแรกนะเนอร์ก็มองว่าเป็นหุ้นโกรทนะครับเป็นหุ้นโกรทเหมือนกันนะครับเนอร์ช่วงนี้หลายตัวก็วิ่งแล้วนะพี่มันก็ก็ต้องเน้นตัวเดิมไว้ก่อนถ้าเราได้รอบที่ดีนะครับตัวสตาร์กนะครับสตาร์กก็448นะครับก็กรอบไม่หลุดนะฮะสตาร์กก็เริ่มหลังจากที่ลงมาแรงตอนช่วงวอลเลนเนาะเริ่มเช็คตัวกลับมาแล้วนะสตาร์กนะครับไม่ออกข่าวดีด้วยวันนี้นะครับใครลองไปหาอ่านกันดูก็ไม่มีอะไรนะครับถือไปก่อนนะครับสตาร์กไอเทลไปแล้วนะครับฮาน่าเทสโก้ KCE นะครับความเห็นจานแมนน่าเข้าตัวไหนที่สุดนะครับดูโครงสร้างกันแล้วกันพี่นะครับตัวฮาน่านะครับก็ต้องบอกว่ามันแกจะสายโล่งอยู่แล้วนะเนี่ยแนวต้านประมาณสัก50-50นะครับผ่านให้ได้นะครับก็จะเป็นมันที่ดีนะวิกไปแล้วด้วยนะโอ้ฮาน่านี่ออทามไฮไปแล้วนะยังไม่ออทำไฮสิเขาเรียกว่าไฮในตัวราคาไปแล้วนะครับไส้เนื้อเทียนนะครับแต่ว่าเนี่ยรอสะสมพลังอ่ะพี่ต่อพงนะครับก็เทรนมาแล้วนะครับตัวรันเทนเราเขียวมาแล้ว 5-6 วันก็รอแค่ระเบิดผ่าน50
56ให้ได้นะครับก็จะกลายเป็นออลไทม์ไฮไหมอ่ะพอดีเลยนะครับก็จะไปเทที่ออลไทม์ไฮประมาณ55นะครับก็ต้องบอกว่าเทรนสตองนะพี่ฮาน่านะครับแทสโก้นะครับแทสโก้นี่น่าจะเล่นคุณโจไบเดนหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะหลังจากที่คุณทรัมป์แกแบนซัพพลายเออร์ที่เวเนซุเอลานะครับโดนไปโรงงานหนึ่งมั้งนะครับก็เลยล่วงลงมาเปิดแก็บเลยนะครับมาแล้วนะฮะคืนนี้ไงคุณโจไบเดนนะครับเขารับตำแหน่งนะแต่เขาไม่รู้เขาจะไปยกเลิกเรื่องนี้ให้เราหรือเปล่านะครับถ้ายกเลิกให้ก็คิดว่ากลับมาปิดแก็บไม่น่ายากครับโดยทฤษฎีเนาะ 20.7 ก็เบรกไปแล้วนะครับในวีคก็ออนโฮนะครับแทสโก้ก็สวย KCE ก็แค่ติดแนวต้านเนาะอาจจะมีพักบ้างนะครับ KCE อัพเทนหมดเลยที่พี่ถามมานะครับก็แค่มีการพักตัวเฉยๆนะครับเนี่ย KCE รอไซเวย์ครับไซเวย์ผ่านแล้วก็เบรกขึ้นไปก็ follow ได้นะครับแต่ถ้าทุนดีก็ถือเท่านั้นเองนะครับอิชิขายไม่ทันนะครับพี่นกมารอบใหม่แล้วพี่นกนะครับก็รันไปก่อนนะพี่เพราะว่ามันก็กลับมาได้นะครับแล้วก็ถ้าทะลุ 12-2 เนี่ยเวฟก็จะสวยเลยเปลี่ยนสเปดของเวฟนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นโซนเนี้ย 12-2 ถึงประมาณ13บาทนะครับทะลุได้นี่โอ้ยาวนะครับไปได้อีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับอิชินะครับพวกเครื่องดื่มเนาะจารักก็บอกเอ้ยนักวิเคราะห์เขาชอบแล้วนะนะครับก็ภาพรวมเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับอิชินะครับRBF นะครับกับเซฟโก้นะครับ RBF นี่โหดเนาะเราดูไปแล้วเนาะขึ้นมาแล้ว 9.5 9.2 ยืนได้แล้วนะครับภาพใหญ่ก็นู่นเลยนะครับโหค่อนข้างไกลนะประมาณแถวเนี้ยนะครับประมาณเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่า RBF อ๋อโอเคเนี่ยประมาณ10ประมาณ 10.5 นะครับประมาณ 10.5 นะครับตรงเนี้ยจะเป็นระหว่างทางที่น่าจะมีนัยยะอ่ะก็จะพอดีตรงนี้แหละนะครับ 10.5 ผ่านได้ก็ยาวไปนะครับแต่กับตัวดีนะแบบนี้นะครับโอเค RBF Safeco นะฮะ Safeco ก็พักตัวมาลึกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เบรกนะครับอีกนิดนึงแต่ต้องถามว่าตรงนี้สะสมได้ไหมมันก็เป็นแนวสะสมถ้ามองมุมเวฟนะนะครับเป็นแนวสะสมที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสต็อปลอสสั้นเนี่ยสต็อปลอส438นะครับทุนเราก็แถวแบบแถว 4.6 อ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองยาวหน่อยเนาะคือรอได้ไม่ต้องรอระเบิดอ่ะนะครับถ้ารอเบรกมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องความแพงแต่ว่าถ้าชอบถูกก็โซนแถวนี้แหละครับหลุดก็สต็อปลอสไม่เยอะไม่ได้เจ็บหนักนะครับโอเคถ้ามาเต็มรอบก็รวยนะครับลิกซีวอร์ดมันดีนะครับแต่ข้อเสียคือไทมิ่งต้องรอนะครับโอเคCPO นะครับก็ไม่มานะครับยังไม่แรงเนี่ยโครงสร้างของเวฟก็ลุ้นตรงนี้แหละนะครับโครงสร้างของเวฟก็ต้องลุ้นตรงนี้แหละของงัดอีกทีนะครับส่วนตัวนะครับยังโดยเทคนิคยังต้องลองงัดอีกครั้งนะครับหรือให้ระบบมันกลับมาได้ก่อนอีกทีนึงสักประมาณอย่างน้อย5980ควรยืนให้ได้นะครับถึงจะมีลุ้นนะครับแต่โครงสร้างใหญ่ยังไม่ค่อยโอนะสำหรับตัว CPO นะครับไม่รู้ว่าโดนกดดันด้วยเรื่องของดอกเบี้ยอะไรหรือเปล่านะครับโอเคคุณกิมฮุนบอกอิชิตันจะรับได้เท่าไหร่นะครับอิชิถ้าสมมติราคาตรงนี้เรายังไม่มีเนาะนะครับก็นี่ครับประมาณ 11.2 11.4 นะครับประมาณโซนนี้แหละนะครับสุดๆไม่เกิน 10.8 10.8 หลุดก็คือสต็อปลอสไปเลยนะครับสำหรับคนที่พึ่งแอคชั่นเนาะนะครับปกติคุณอุ้ยถามว่าปกติแหละพูดไลฟ์ที่ Facebook ไหมคะหรือเฉพาะ Facebook อย่างเดียวอ๋อ YouTube ไหมคะไม่ได้ไลฟ์ YouTube นะครับแต่ว่าจะอัพวิดีโอขึ้นไปในนั้นเนาะนะครับคุณสารันนะครับบอกทิปโก้น่าเข้าไหมครับนะครับทิปโก้ทิปโก้ก็สวยนะนะครับทิปโก้ดีแหละ
ซิโก้ย่อดีด้วยนะครับรอเล่นแล้วนะครับซิโก้สวยเลยนะครับดูด้วยตัวของเวฟแล้วเนี่ยเนี่ยลุ้นเบรกผ่านตรงนี้ให้ได้นะครับเนี่ยขึ้นทะยานมาแล้วนะครับ705เขาผ่านมาแล้วแนวที่1แล้วก็760ผ่านอีกแนวก็เหลือคู่นี้คู่สำคัญที่ออทามไฮที่ประมาณ8183นะครับสำหรับทิปโก้เนี่ยเทนสวยเลยนะครับรันตั้งแต่605เนาะยังไม่ได้เซลเลยนะครับโดยระบบไม่มีดาวเทรนเลยนะครับไม่มีแนวโน้มลงนะครับโอเคดูเป็นแนวโน้มเนาะไม่ใช่เซลล์แล้วกันขออภัยนะครับดูเป็นแนวโน้มนะครับเพราะว่าการย่อมันไม่เท่ากันในแต่ละมุมมองนะครับ KTC นะครับก็ต้องบอกว่า KTC นี่มันมาเต็มรอบนะครับในของฟิโบนะครับก็คือเขาขึ้นสามมาเร็วมากนะครับเร็วและแรงด้วยเนี่ยครับขึ้นมาเร็วมากเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า TP 2นะครับของตัวฟิโบนะครับก็88.50นะพอชนแล้วก็งบเนาะอาจารย์รักก็บอกว่าที่อาจารย์รักไลฟ์ไปเมื่อตอนบ่ายใช่ไหมนะครับเรื่องว่างบมันออกมาคือมันดี KTC มันออกมามันโตแหละมันไม่ได้แย่มันไม่โตมันไม่ได้แย่แต่ว่าราคามันมาเร็วมากทำให้เหมือนผลประกอบการมันตามไม่ทันนะครับราคามันก็เลยต้องแบบถ้าศัพท์เทคนิคมันก็เรียกเซลล์ออนแฟกต์แหละแต่ความจริงแล้วหลายๆเหตุผลมันก็จะประกอบกันเป็นว่าเฮ้ยไม่แย่นะแต่ราคามันพีคไปหน่อยนะครับมันก็เลยต้องพักรอบรันมาตั้งแต่31นะครับในรอบนี้เนาะแรงจริงนะครับสุดยอดก็ถ้าใครยังไม่มีแล้วอยากได้ก็ใจเย็นๆนะครับยังมีระยะให้หาบอททอมได้อีกซึ่งเรายังไม่เห็นนะครับใจเย็นๆก่อนเนี่ยถ้าดูในเดย์ไอซ์ไลน์เพิ่งจะกลับเข้ามาเองนะครับยังไม่เจอการแบบต่ำโซนเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยยังนะครับแค่พูแบ็กเล็กๆเองนะครับแอปนะครับแอปก็ดีนะเสียดายตรงที่แบบเขาย่อต่อเหมือนจะผ่านไปแล้วด้วยที่เละอาทิตย์ช่วงอาทิตย์ต้นปีเนาะนะครับเสียดายตรงที่เขาแบบแม่ยังทำคาร์เพนเดอร์ต่อสำหรับแอปนึกว่าจะไปแล้วด้วยนะแม่เสียดายแต่ไม่เป็นไรนะครับย่อลงมาเนี่ยพอดีเลยนะครับประมาณ 2.56 เอ้ย 2.6 กับ 2.55 เนี่ยโซนนี้ไม่หลุดนะครับถ้ากลับตัวได้เนี่ยใครชอบก็ต้องเฝ้าดีแล้วล่ะเพราะว่าพักตัวมาใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้า 2.44 หลุดก็เลิกนะครับในเดย์นะครับJWD นะครับคุณแฟรงค์บอกว่าโมเมนตัมดูไปได้กว่าไฮก่อนหน้าไหมนะครับโอ้โหอันนี้ต้องดูนะครับเดี๋ยวโอ้มันไฮก่อนหน้านี่เยอะนะครับจึงมันลงมาจากข้างบนเลยนะครับภาพใหญ่เหรอนะครับมันยังติด 8.7 นะครับตามฟิโบเนาะนะครับภาพใหญ่ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับโอเคยังไซด์เวย์อยู่นะครับสำหรับ JWD เทรนยังอัพนะครับเทรนยังอัพโอเคก็เนี่ยครับไซด์เวย์เนาะเห็นแล้วกรอบประมาณ 9.2 กับ813นะครับสุดๆ813ไม่ควรหลุดแล้วก็แนวรับก็ประมาณแถวนี้นะประมาณ 8.45 แล้วก็ 8.40 เนี่ยครับโซนนี้แหละนะครับแนวรับก็ยังลุ้นนะเป็นไซด์เวย์นะครับคุณเบียร์แชร์แล้วค่ะขอบคุณนะครับนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็คุณจามาดนะครับ FVC รอบนี้จะไปไกลแค่ไหนนะฮะอุ้ย FVC นะครับ FVC ก็อันนี้ไอ้มาจากข้างบนเลยนะโอ้โหไกลเหมือนกันนะครับFVCขอดูเทรนด์ตรงนี้ดีกว่านะครับก็หุ้นต่ำบาทเนาะนะครับ41ไม่ควรหลุดนะครับสำหรับคนเล่นสั้นแล้วก็ต้านแรกอยู่51 5760นะครับก็ดูไปทีละแนวเนาะมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆ51 5760 76
ถามว่าถึงไหนรอดูกันไปทีละสเต็ปดีกว่านะครับรอดูทีละสเต็ปดีกว่าผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่ไม่อยากวัดตรงนี้นะครับอย่างน้อยต้องเบรกนะครับอย่างน้อยต้องเบรก 0.5 เนาะถ้าดูจากโครงสร้างเนี่ยนะครับแต่ย่อน้อยนะถ้าเกิดไปก็แรงอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับลุ้นดูลุ้นดูนะครับผ่าน 0.5 ให้ได้เนี่ยน่าจะแรงนะครับไปทีละสเต็ปแล้วกันไปทีละสเต็ปโอเค FBC นะครับเพราะบางทีเราไปเดาก่อนอ่ะผมมองว่าบางทีเราเดาแบบถ้าเราไปเดามาราคามากเกินไปอ่ะบางทีเจอรอบใหญ่แบบมากๆอ่ะเราก็รันไม่ได้นะทำให้แบบไข่หมูเร็วเกินไปก็มีนะครับวิภาวดีนะครับก็สวยเลยนะครับสวยเลยก็โครงสร้างของวีคเนี่ย177ตอนนี้ยืนได้แล้วนะครับก็ให้เขาพักตัวหน่อยนะครับให้เขาพักตัวหน่อยโอเคเนี่ยอัพเทรนด์นะครับก็ยังอัพเทรนด์อยู่ไม่มีอะไรนะครับรอผ่าน 1.9 อ่ะนะครับ 1.9 ได้ก็เจอ2.14เลยสำหรับบอทนะครับคุณพันพานนะครับแผ่นๆเนาะถ้าอ่านผิดขออภัยนะสวัสดีนะครับนะครับคุณกาดนะครับ SCP ไปยังครับ SCP มานานแล้วนะนะครับเราระบบมันตั้งแต่9บาทกว่าแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ติดแนวต้านไซเวย์ตรงนี้เนาะนะครับก็12.26อาจจะมีย่อบางก็ต้องรอนะครับมีสต็อปลอสเนาะถ้าทุนสูงนะครับโอเคแล้วก็เรื่องบิ๊กหลอดเนาะอัปเดตไปต้นไลน์แล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมันก็เป็นแค่แบบเขาไปเปลี่ยนชื่อผู้ถือเฉยๆอ่ะนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มเดิมนะครับเป็นเจ้าของเดิมนะฮะ SGP นะฮะก็ยังรันเทนอยู่นะนะครับติดแนวต้านนะครับอาจจะมีย่อบ้างนะครับคุณป๊อปนะสวัสดีแมนสวัสดีนะครับขอไทลีกับไวส์นะครับโอเคไทลีก็ยังทะยานต่อเนื่องเนาะต้านใหญ่อยู่194ในวีคนะครับเพราะลงมาเยอะนะครับไทลีก็อัพเทรนด์นะครับอัพเทรนด์ในวีคเราดูในเดย์นิดนึงนะครับก็ยังเล่นต่อนะครับเนี่ยยังเล่นต่อก็อาจจะมีพักรอบบ้างเนาะก็ต้องทำใจอะครับขึ้นเร็วอย่างนี้นะครับสุดๆโอ้147ก็โหดนะนะครับแต่ถ้าเล่นสั้นหรอนะครับอันนี้เผื่อแล้วกันเผื่อโอ้โห147ไม่ไหวนะครับก็165กับ156นะครับ2แนวเนาะ165 156ใครเล่นซิ่งเนาะ2แนวนี้ถ้าเกิดมันหลุดก็ต้องเก็บรอบเนาะเทลลิงต่อไปสำหรับคนที่เล่นมาตั้งแต่ในรอบช่วงต้นตรงนี้ประมาณเนี้ยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เหลือกำไรถ้าย่อเยอะแล้วแบบคุณไปขายข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังดีนะไม่ใช่ไรไม่มีไรแค่ย่อนะครับไวส์นะครับไวส์หลังจากเบรกเนาะนะครับก็ยังทยานต่อเนื่องนะไวส์ก็ไม่มีไรนะครับรันไปก่อนนะไวส์รันเทนนะครับไวส์รันเทนแค่นั้นเลยนะครับไหวสวยโลจิสนะครับไทออยนะครับรับที่เท่าไหร่เนาะไทออยไทออยวีคอยู่ที่57นะครับโดยประมาณเนาะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแนวตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าฟิโบเทียบกับมันก็จะเห็นโซนตรงนี้เนาะมันจะเป็นโอเคประมาณนี้ประมาณ57นะฮะตามฟิโบนะครับไทออยหลุดก็ต้องสต็อปลอสนะครับโอเคบอทมอง5575เนาะอาจจะมีเผื่อแนวนะครับพี่สุดๆ 50.8 ซึ่งอาจจะเยอะไปอันนี้เราแต่นะโหมันลึกอะ 50.8 สเปซค่อนข้างลึกเรารันมาตั้งแต่ช่วงนู่นแล้วอะ36กว่านะครับก็ถ้าให้อีกแนวหนึ่งก็5575ตามบอทเนี่ยประมาณเนี้ยครับไม่ควรหลุดก็จะหัวนี้พอดีแหละถ้าเล่นสั้นก็จะมาโซนนี้นะครับโอเค VGI นะครับ VGI ก็ไม่ไปนะครับไซด์เวย์เนาะเบรกไม่ได้อ่ะนะครับเคอร์รี่ยังไม่ค่อยดันเท่าไหร่อ่ะ VGI นะครับออกไซด์เวย์ข้างๆนะรอเบรกดีกว่านะครับอาซิมานะครับโอ้อาซิมาแรงเลยนะครับเรือเหมือนกันเนาะเห็นตอนแรกเขาบอกว่ามันมีข่าวนะว่าเรือยังอาจจะยังขาดไปถึงช่วงไตรมาส2เลยนะครับเรือเนาะเรือขนส่งอะไรพวกเนี้ยหรือคอนเทนเนอร์นี่แหละนะครับขาดแคลนนะครับก็กลุ่มนี้ก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับค่าระวางก็ต้องขึ้นนะครับ
ลงมาปิดแก็บแล้วที่2บาทเนาะนะพอดีเลยก็รอดูที่2บาทแล้วกันถ้าไม่หลุดนะก็ยังก็ยังรันได้นะครับโอเคสนใจระบบแต่รอเข้า iOS ค่ะมีนะครับก็คุณคัทริยาเนาะ iOS จริงๆไม่ต้องตอนนี้เราสามารถแจ้งเตือนผ่านเบราว์เซอร์ได้แล้วนะครับก็คือว่าเราล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์ในมือถือหรือในคอมไว้เนี่ยเวลามันมีระบบalert ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ notification ไปที่ตัวแท็บด้านบนเหมือนกันนะครับตอนนี้เราอัปเกรดแล้วนะครับเบราว์เซอร์ก็ใช้ได้นะครับไม่แพลตฟอร์มไหนก็ใช้ได้หมดนะครับยกเว้น Microsoft นะครับไม่ได้นะครับกระหนก Microsoft ไม่มีนะครับโอเคนะครับCBG นะครับต่อมาเป็นไม่ใช่สิอันนี้พิมพ์กราฟด้านบน CBG นะครับคาราบาวก็แรงนะครับคาราบาวแรงมากดูบอทก่อนนะครับในเดย์ก็ติดวันนี้ชนพอดีนะครับที่ 140.40 นะครับโดยประมาณก็เป๊ะเลยนะฮะก็มีพักบ้างแต่ว่าอัพเทรนอยู่นะฐานได้มอง149แล้วก็162นะครับก็บอกว่าเลยว่าดีนะครับยังดีอยู่ไอเทลไปแล้วนะครับอย่าพลาดนะคุณจามาอย่าพลาดใช่ครับสวยเลยนะครับ IRPC นะครับก็พักตัวเนาะนะครับเวฟยังไม่จบนะ IRPC แต่ว่าเราก็ดูหลายๆอย่างประกอบเนาะอย่าไปแบบอย่าไปยึดถือว่าแบบโหมันต้องแน่นอนอะไรเงี้ยมันเป็นแค่แนวโน้มเนาะอินดิเคเตอร์กับทฤษฎีต่างๆนะครับ 2.54 เนาะก็รันมาตลอดเลยมีพักตัวไซด์เวย์นะครับ 3.6 วีคไม่หลุดใช้ได้แล้วก็มันเทสแนวสำคัญตรงเนี้ยนะครับที่จะเบรกไฮตรงเนี้ยคือ412กับ434นะครับถ้าเกิดรอบหน้ากระชากผ่านเนี่ยก็ไปได้อีกค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแต่จริงๆดู 4.4 ประมาณ4บาทกับ430น่ะนะครับผ่านได้ก็น่าจะเบรกตรงไซด์เวย์ตรงนี้แล้วล่ะนะครับหลุดก็ต้องมีซอมลอนนะนะครับSIS ไปแล้วนะไทยรีไลท์ไปแล้วนะครับ GPSC ไปแล้วนะครับโอเคคุณเฮียขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับแล้วก็คุณ C นะครับขอ TSR นะครับโอ้โห TSR วันนี้แรงกลับมาแล้วนะครับแรงกลับมาแล้วตัวนี้ก็เป็นหุ้นโกรทนะเป็นหุ้นโกรทในระบบด้วยนะครับก็คือสตอรี่อะไรนะครับก็เครื่องกองน้ำใช่ไหมปล่อยสินเชื่อเครื่องพวกเครื่องทำน้ำแข็งด้วยนะผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ได้ที่1นะของ Amazon นะครับประกวดเครื่องกองน้ำเนาะเอ้ยเครื่องทำน้ำแข็งขออภัยนะครับก็เทรนด์ดีนะครับเทรนด์ดีเนี่ยหลังจากพักตัวนั้นเบรกเนาะพักตัวเราไปต่อนะครับก็ทิศทางก็ยังสวยนะไม่มีอะไรนะครับเทรนด์ก็ยังดีอยู่สั้นไปแล้วนะครับ NRF นะครับNRF ก็ตัวนี้ก็ถึงแนวฟิโบแล้วนะครับเป็นราคาสำคัญตรงนี้ก็คือ755 775พอชนก็ย่อนะครับเพราะฉะนั้นทนย่อหน่อยนะครับสำหรับคนที่มองยาวนะใครเล่นสั้นก็แล้วแต่นะครับย่อลึกไม่ลึกอันนี้เราตอบไม่ได้นะครับเราไม่รู้จริงอาจจะต้องดูพื้นฐานตามเนาะยังย่ออยู่นะครับอันนี้ถ้าไม่มีโซนเนาะเดี๋ยวผมดูให้ละกันอันนี้นะครับโอเคติด2โซนถ้าเล่นสั้นนะครับถ้าเล่นสั้น750 745นะครับไม่ควรหลุดสำหรับคนที่เป็นสายเทรดสั้นนะครับ745 750ก็คือเป็นเหมือน trailing stop lock profit ไว้นะครับโอเคซิก้านะครับซิก้าก็เป็นโกรทเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นโกรทเนี่ยก็เราเห็นโรงงานใหม่เนาะรันผลิตภัณฑ์ใหม่ New S Curve นะครับตัวนี้เข้าแคนสลิมเนาะก็338นะครับก็เบรกแล้วนะครับวีนี้เบรกแล้วเรียบร้อยก็ยืนได้ก็จะดีมากๆนะครับเทรนด์แข็งแกร่งมากนะครับไม่แทบไม่ลงเลยนะครับซิก้ายังแข็งแกร่งต่อเนื่องเนาะนะรับลึกสุดประมาณ3บาทในรูปหลังนะครับแล้วก็ต้าน386กับ430โดยประมาณนะครับโอเคเ
เอเชียนกับซินเน็กนะครับเอเชียนเอเชียนเราไปแล้วหรือเปล่านะครับเอเชียนก็มาแล้วนะหลังจากลงแนวรับที่สำคัญอีกอันนึงของวีคนะครับก็เนี่ยเลยตรงที่เบรกไฮนะครับ 9.7 นะครับโซนสีเหลืองแล้วก็ดึงกลับเลยแล้วดึงกลับแรงด้วยนะครับต้องบอกว่าเล่นโหดจริงนะครับกดแรงกดเร็วแล้วก็ดึงแรงด้วยตัวนี้นะครับโอเคหุ้นเล่นแรงนี่เล่นย่อจะง่ายกว่านะนะครับโอเคBuy on Dipอะไรพวกนี้นะครับ 12.2 เนาะผ่านแล้วก็ลุ้นกันแถว13กับ13ยี่นะครับคู่นี้ผ่านได้นี่ก็น่าจะเบรกเขาเรียกว่าเบรกโซนไซเวย์ตรงนี้ออกไปได้นะครับก็ดูดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าไม่ทันนะครับ2:40แล้วเดี๋ยวต้องไปทำรายละเอียดเนาะในห้องสมาชิกต่อนะครับหุ้นฟลอยนะครับ FLOY ดีนะครับโอ้โหแรงนะครับฟลอยมาแล้วนะครับโอ้ฟลอยสวยนะนะครับก็ขึ้นเวฟด้วยนะครับสวยเลยนะครับฟลอยไม่ได้แย่เลยฟลอยพักดีวิ่งต่อนะครับ133147ดูคู่หน้านี้ไว้นะโอเคไปทีละคู่นะครับฟอยสวยเลยนะครับเนี่ยถ้าในลูปของบอร์ดก็คือ123ตอนนี้ trailing stop และ135 147 151ก็จะตรงกันนะครับก็ผ่านให้ได้ละกันนะฮะรันมาตั้งแต่ช่วงนู่นนะครับตั้งแต่80 90กว่าสตางค์อะไรเงี้ยฟอยสวยนะฟอยสวยนะครับแต่วิ่งมาแล้วเยอะแล้วนะนะครับโอเคนะครับขอตัวสุดท้ายแล้วกันเป็น CSS นะครับต้องไปจริงๆสุดๆแล้วนะครับ CSS ก็ต้องบอกว่าแรงนะครับวันนั้นจำได้มีเพื่อนสมาชิกมาถามเนาะในไลฟ์นี่แหละว่าเอ้ย CSS สวยไหมนี่ตรงนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยมากนะครับเป็น running flag ด้วยแล้วขึ้นแรงนะครับตรงนี้ใช้ได้เลยวิ่งกันยาวๆนะครับก็2.3สั้นๆเนาะแนวรับที่1นะครับ 2.3 แล้วก็ต้าน 2.9แต่ถ้ามองในวีคเนี่ยใช้ได้ 2.5 2.78 3.20 ดูไปทีละลูปนะครับใช้ได้นะครับยังโดยเวฟยังโอเคอยู่เพราะว่าเวฟ3มันไม่ควรสั้นแค่นี้แหละนะครับมันดูสั้นไปหน่อยเพราะฉะนั้นเวฟก็ยังไม่น่าจบนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณนะฮะไม่งั้นไม่ทันเลยนะครับเหลืออีกพอสมควรเหมือนกันโหไม่ทันแน่ครับขออภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับทางแล็บหุ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะจะเป็นรายการยกมือถามของอาจารย์ลักษ์นะครับก็ใครอยากรู้พื้นฐานตัวไหนนะลึกๆแบบดูโกรธดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้อาจารย์ลักษ์อ่ะแกดูให้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้เท่าแกนะแกจะเนียนกว่านะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนาะใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล็บหุ้นก็จะเป็นเรื่องของวิเคราะห์งบการเงินนะครับช่วงนี้งบออกหลายตัวนะครับเป็นช่วงทำกันบ้านของนักลงทุนนะครับช่วงนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ชิลนะฮะช่วงนี้ทำกันบ้านนะครับหาหุ้นลงทุนในปีนี้นะครับปี21นะครับก็โชคดีการลงทุนทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ